เจริญสุขท่านผู้ชมที่กำลังรับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจรับชมได้ที่สถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBB TV 999รับฟังได้ที่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวของชาวพุทธ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศรายการนี้เป็นรายการสดรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยหลวงพ่อสนองกตบุญโญท่านต่อโดยพระครูปลัดปรินทร์เทวัฒโนวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พรจรานทุกิโตมาตอบปัญหาธรรมะท่านที่มีปัญหาการปฏิบัติธรรมก็โทรศัพท์มาถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ตุ้นซ่อง496-1163วันนี้เป็นรายการสดฝากคำถามไว้ที่02-496-1160ดำเนินรายการโดยอาตมาภาพพระวุฒิชัยมัทโวรายการธรรมะสว่างใจมีประจำทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์เวลา10วันเสาร์เวลา16-18.00ก็ต่อจากนี้ไปก็ได้ข้อนิมนต์อาจารย์พรจรานทุกิโตมาปรารภธรรมกับสาธุชนมาตรการเจริญสุขสาธุชนเรามาพบกันในรายการธรรมะสว่างใจรายการธรรมะสว่างใจในออกวันพุธถึงวันเสาร์วันนี้เราก็มาเจอกันโยมมีข้อสงสัยหรือข้อปฏิบัติธรรมข้อใดที่สามไอ้ที่ปฏิบัติแล้วยังติดยังขัดอยู่ก็ถามเข้ามาได้ถ้าอาตมารู้อาตมาก็จะตอบถ้าอาตมาไม่รู้อาตมาก็จะถามผู้รู้มาตอบทีหลังเพราะทีนี้เป็นรายการสดนะเป็นรายการสดเพราะรายการธรรมะสว่างใจเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนะเปิดโอกาสกับที่โยมเคยมาปฏิบัติธรรมแล้วไม่มีโอกาสที่จะมาวัดสังฆทานหรือไม่มีโอกาสจะไปถามถ่ายใครเพราะว่าสถานีโทรทัศน์ก็ดีสถานีวิทยุก็ดีส่งไปให้โยมถึงบ้านทีนี้โยมปฏิบัติตามพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีหรือครูบาอาจารย์ก็ดีที่ให้กรรมฐานไปเกิดปฏิบัติแล้วมันติดขัดขึ้นมาว่าทำอย่างนี้ถูกไหมปฏิบัติตรงไหมตรงที่ครูบาอาจารย์ชี้ไหมอ่ะตรงนี้เราก็ถามมาถ้าเราไม่ถามเนี่ยเราก็อาจจะคิดผิดทำผิดกันแล้วก็มโนขึ้นมาเองเพราะยังเราไม่มีประสบการณ์นะดังนั้นการที่เรามาตรงเนี้ยเพื่อต้องการให้เราเนี่ยนะให้มันก้าวหน้าเช่นทานบารมีกราบไหว้บูชาสวดมนต์ไหว้พระหรือไปพึ่งองค์นู้นพระองค์นี้พึ่งองค์นั้นนะอันนี้ก็เรียกว่าอมิตรบูชาในการแต่การปฏิบัติบูชาเนี่ยนะพุทธองค์บอกให้ดูตัวเองดูกายดูใจของตัวเองมาพึ่งตัวเองคือสร้างสติให้เกิดตัวเองมีสติระลึกรู้และมีสัมปทานยะคือความรู้ตัวว่าเรากำลังคิดเรื่องอะไรมีสติระลึกรู้ว่าที่นี่ตามปัญญาว่าเรากำลังทำอะไรให้เรามารู้ตรงนี้นี่การรู้ตรงนี้เนี่ยจิตเมื่อเราอยู่กับกายแล้วเนี่ยจิตมันจะรวมก็เรียกว่าสมาธิที่สมาธิเกิดปั๊บเนี่ยมันก็จะมีตัวขวางมีนิมิตมีอะไรเข้ามาเนี่ยเราไปเจอนิมิตแล้วนี้เราไปทางไม่ถูกนะว่าอย่างเงี้ยเจอนิมิตเราจะทำอย่างไรมันตันแล้วฉันจะทำแบบไหนเนี่ยก็โยมก็ถามเข้ามานะไอ้ถามเข้ามานะเราก็จะชี้แนะทางให้ว่าไอ้ทางที่ปฏิบัติไปคือต้องทางนี้ถ้าทางนู้นมันอาจจะอ้อมไปหน่อยและอ้อมไปแล้วแต่นี้ดีไม่ดีมาหลงทางนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเราก็ต้องมีประสบการณ์และต้องมีครูบาอาจารย์กำกับใกล้ชิดนะทีนี้บางคนก็บอกว่าเราปฏิบัติตามโทรทัศน์วิทยุแล้วเกิดว่ามีปัญหาเราไม่รู้ทำไงรายการเรานี่เนี่ยจะตอบปัญหาข้องใจของบรรดาญาติโยม
ที่ยังข้องใจอยู่ในการปฏิบัติว่าถึงขั้นนี้มันเป็นยังไงถ้าจะตามต่อไปอย่างไรเนี่ยเราก็สามารถจะชี้ทางให้โยมได้นะเพราะรายการธรรมะธรรมะคือรายคำสั่งสอนพระเจ้าเอาทำคำสั่งสอนพระเจ้าให้มันสว่างสว่างที่ไหนล่ะสว่างอยู่ที่จิตให้จิตมันสว่างนะให้จิตมันสว่างให้สว่างอยู่ที่จิตเมื่อจิตสว่างนั่นแหละคือจิตมีปัญญาจิตสว่างนั่นแหละจิตมันมีปัญญาใช่ไหมจิตไม่หลงทางแล้วมันสว่างสว่างด้วยปัญญานะเรามีปัญญาแล้วทีนี้เราจะไม่หลงทางแล้วเราก็จะเดินตามคำสั่งสอนพระเจ้าสอนเรื่องอะไรพระเจ้าบอกว่าสอนธรรมะของพุทธองค์นั่นต้องเดินตามที่มีมรรคมีองค์แปดทีนี้เราจะเดินตามมรรคมีองค์แปดนะมรรคตรงนี้เราจะเดินถูกได้ไงมรรคประกอบด้วยอะไรมรรคประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาเราก็ต้องตามคำสั่งสอนพระเจ้าว่าเราจะรักษาศีลอย่างไรแต่นี้จะรักษาศีลได้ก็ตัวสตินี่แน่มีตัวสัมปัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอนี่คือรักษาสติมีความระลึกสัมปัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำเนี่ยมันผิดศีลไหมทำให้ใจเราลำบากแล้วทำให้คนอื่นก็ลำบากไหมอันนี้คือการปฏิบัติธรรมให้รู้จิตและรู้ใจของเรานะดังนั้นการปฏิบัติธรรมตรงนี้เนี่ยนะจะฝึกอะไรก็แล้วแต่ต้องมาสู่จิตเสมอนะจิตเป็นพื้นธาตุรู้เรื่องรู้คุณรู้โทษรู้กรรมรู้บาปนะนี่คือรู้ตามความเป็นจริงอะไรละอะไรเสริมอะไรควรละอะไรควรส่งเสริมเนี่ยเราก็ต้องดูพิจารณาเป็นบุญเราก็ส่งเสริมทำต่อไปเพื่อสะสมบารมีเป็นบาปเราก็ละจะไปสะสมมันบาปแล้วมันทำให้เศร้าหมองถ้าบาปแล้วนั่นแหละมาทำแล้วจิตมันนึกเหอเมื่อบาปแล้วเรามาต้องบุญเนี่ยแล้วมาบาปมันนั้นมันจะไปขวางทางเราไม่ทางเราได้บุญไม่ทางเราได้เกิดปัญญานะเพราะอวิชชามันบังอยู่อวิชชาตัวไม่รู้มาบังอยู่นะตัววิชามันก็ไม่เกิดถ้าอวิชามันคลายไปหรือมันดับไปตัววิชาก็มาวิชาคืออะไรวิชาคือตัวผู้รู้อวิชาอะไรคือไม่รู้นะเพราะเราไม่รู้เหมือนตาบอดเนี่ยอวิชาก็เหมือนตาบอดเดินทางไม่ถูกคำไปแต่วิชาคืออะไรวิชาคือตัวสว่างตาดีนะเดินเห็นทางเนี้ยใช่ทางเนี้ยไม่ใช่นั่นคือทางปัญญานะตาบอดนี่มันคำไปถูกมั่งผิดมั่งนะโดนอวิชชาถูกมั่งผิดมั่งมันบังอยู่มันก็เลยไม่สามารถที่จะเดินทางถูกอันนั้นเสี่ยงนะมีชีวิตในการเสี่ยงตอนนั้นเราทำให้เสี่ยงคือให้ตาเราดีคือทำให้เกิดปัญญางั้นเราจะเกิดปัญญาได้ใจต้องรู้เห็นตามความเป็นจริงเพื่อจะล้างอวิชชาที่มันเลื่อนอยู่นี่เราจะเห็นตามความเป็นจริงได้ก็อาศัยพระเจ้าบอกมาดูกายของตัวเองในกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังในสติปัฏฐานสี่เนี่ยเห็นกายของตัวเองอาจิตอยู่ที่กายตัวเองใช่ไหมเวลาภาวนาเนี่ยครูบาอาจารย์ต่างๆทั่วประเทศก็จะสอนถึงจะไม่เหมือนกันแต่ที่เดียวกันคือกายจะเป็นพุทโธก็ดีสัมมาอรหังก็ดียุบหนอพองหนอก็ดีหรือจะเป็นเกสาโรมานขาทันตาก็ดีหรือจะเป็นอสุภะก็ดีกายที่เน่าเปื่อยเน่าไปก็ดีอันนั้นเนี่ยก็ลงที่กายหมดมันไม่ไปไหนเราไม่ลงที่กายในกรรมฐาน40ก็อยู่ที่กายทั้งหมดเนี่ยเพราะอะไรเพราะให้จิตเราอยู่ที่กายเมื่อจิตมาอยู่ที่กายต้องเห็นตามความเป็นจริงนะมาเห็นอะไรนะกายความเป็นจริงกายเนี่ยที่พระเจ้ากล่าวบอกเราอาศัยมันอยู่ไม่นานหรอกนะบางคนอยู่80บางคนอยู่60บางคนอยู่40บางคนอยู่30บางคนอยู่20บางคนก็ไม่ถึงนะมันอยู่ที่ว่านะวิบากหรือกรรมตรอนนะบางคนอายุไม่นานก็ป่วยไข้ตายก็มีอุบัติเหตุตายก็มีอะไรตายนั่นแหละมันไม่แน่นอนฉะนั้นพระเจ้าบอกรีบทำซะนะสัมมาทาเลทะทำให้ถึงพร้อมผู้ทำถึงพร้อมแล้วผู้นั้นเป็นผู้ไม่ประมาทท่านจึงให้เราสร้างบารมีซะโดยการจะไปประมาทในทานอย่าประมาทในการรักษาศีลอย่าประมาทในการภาวนาเรียกว่าบุญกิยาวัตถุ3คือทางบุญที่เราจะเดินทางไปจะแม้นี้การที่เรามาภาวนาจะแม้ภาวนาเห็นอะไรล่ะก็
ก็เห็นตัวเองนะเห็นกายของตัวเองมาเห็นกายตัวเองเห็นได้และได้อะไรได้คือหนึ่งไม่หลงเห็นตามความเป็นจริงมาจิตที่อยู่กายเต็มตามความเป็นจริงมันเห็นมันไม่หลง แต่พุทธเจ้าบอกมาดูกายของตัวเองไม่หลงไม่หลงยังไงว่ากายเราเนี่ยตายทุกวันเวลานิดเวลาวินาทีนาทีจากนาทีไปแล้วชั่วโมงจากชั่วโมงเป็นวันจากวันเป็นเดือนเป็นปีอันนี้มันแก่ไปเรื่อยอายุมันก็สั้นขึ้นหลงสั้นขึ้นหลงทุกปีทุกปีก็เรียกว่าความตายนั่นมันไปที่ทุกปีทุกปีเขาถึงบอกให้เรารีบทําบุญซะรีบภาวนาซะการที่เราภาวนาเราจะได้ไม่หลงไม่หลงแล้วเมื่อเราภาวนาเนี่ยเราจะเวลาโกรธพยาบาทอาฆาตก็ดีถ้าเราภาวนาเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยโยมจะเห็นเลย
มันไม่กล้าเอามึงกูจะเหยียบหัวมึงนับหนึ่งถึงสิบก่อนสินะมานับหนึ่งถึงสิบเออก็มาหายมาโหแหละใช่ไหมก็ไอ้นับมานับไว้ก่อนหนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงยี่สิบนับไปนับมาถึงยี่สิบเอาหายมาโหแล้วนั่นแหละเขาให้เรามีสติอยู่ตลอดใช่ไหมไม่หนึ่งไม่เจ็บด้วยสองมองหน้าก็ติดแค่ทะเลาะกันไม่อาฆาตพยาบาทกันเพราะความโกรธอันนี้รู้ทันแต่เราพุทธเจ้าบอกว่ามาดูตัวเองมาภาวนาเพื่อจะละสิ่งเหล่านี้ซะนะให้จิตอยู่ที่การภาวนาในคำสั่งสอนของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยความเมื่อพุทธเจ้านะเมื่อเรามีจิตอยู่มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจแล้วเนี่ยความโกรธมันก็บางนะขาอาฆาตพยาบาทมันก็น้อยความหลงมันก็มีบ้างแต่มันก็บางลงราคะมันก็เกิดบ้างแต่ก็มีสติระงับได้นี่คือการปฏิบัติธรรมนาละสามตัวนี้ในการปฏิบัติก็ดีนะวันนี้ก็สายยังไม่มานายโยมนะอาจารย์มีอะไรคุยไหมวิสาขาบูชาลงสิคุยมั่งลองดูนิมนต์นิมนต์เอาเลยนิมนต์อาจารย์ครับคือการปฏิบัติเนี่ยวันนี้เป็นสัปดาห์แห่งการปฏิบัติบูชาก็เรียกวันสัปดาห์แห่งวิสาขะทางวัดสังฆทานก็มีการจัดบวชแล้วก็มีการนามากราบพระบรมสารีริกธาตุที่ประเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านนิมนต์มาจากศรีลังกานะที่ทางวัดศรีลังกาเขานิมนต์หลวงพ่อให้ไปเอาบรมสารีริกธาตุมาเผยแพร่ท่านก็เอามาแล้วก็เราก็บูชากันมาตลอดนะวันวิสาขบูชาวันสัปดาห์อย่างนี้นะเราก็ทุกปีเราก็จะไปแห่ที่นู้นนะแต่ปีนี้มีความจำเป็นมีอาจจะขัดข้องเรื่องบางเรื่องเราก็ไม่สามารถที่จะไปแห่ตรงนู้นนะอาจจะไปขัดเรื่องอื่นดังนั้นเราปีต่อไปก็อาจจะว่ากันใหม่แต่ปีนี้เราก็มาจัดที่วัดสังฆทานนะให้ญาติโยมมากราบกันได้ทุกวันโยมแล้วก็แจกพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะมาแจกกันทุกวันหรือมากราบทุกวันนะเป็นมงคลหรือเราจะมาบวชก็ได้โยมทุกวันเขาก็บวชกันทุกวันก็ทำปฏิบัติทุกวันนะโยมกิจวัตรเราก็เดินจงกรมนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมนะมีครูบาอาจารย์หลายองค์มาจากสาขาหรือครูบาอาจารย์จากที่อื่นที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพลินติดวัฒโนท่านนิมนต์ออกมานะเพื่อให้เรารู้วิชาอะไรวิชาธรรมะของพระพุทธเจ้านะอาจารย์องค์นู้นพูดหน่อยเราได้หน่อยอาจารย์องค์นี้พูดนิดนึงเราก็ได้ไปนิดอาจารย์องค์นู้นพูดเราก็ได้ปัญญาไปเรื่อยหลายๆอาจารย์ทำให้ปัญญาเรารู้แจ้งแล้วไอ้สิ่งที่ไม่เข้าใจเราก็เข้าใจมากขึ้นนะบอกฉันมาบวชไม่ได้ก็มาได้อยู่คารวะก็มาได้ติหน้ามาฟังแล้วก็กลับบ้านอยู่เมืองนนท์เนี่ยฟังแล้วก็กลับบ้านก็ได้นะมาฟังกันมานั่งกันเพราะปีหนึ่งนะนานๆจะมีงานอย่างนี้ก็มีครูบาอาจารย์เจ้าว่าต่างๆจากสาขาต่างก็ทางก็จะมาเทศนาให้ฟังนะโยมนะและการเข้ามาแล้วก็มีบวชมีการเดินจงกรมมีแต่ยืนสมาธิไม่มีคือการเทศแล้วมานั่งสมาธิกันนะมานั่งที่บรรดูกายก็เรานะเดินจงกรมไม่เห็นกายเราไม่เห็นกายแล้วนั่นระงับความอะไรล่ะความไม่ดีคือความโกรธความโลภความหลงมันก็บางลงไปเรื่อยๆนะเพราะเราทำทุกวันก็เหมือนฝึกฝนนะตีมันทุกวันขัดมันทุกวัน
อะไรขาดสติมีความระลึกอยู่ที่กายตัวเองขัดมันทุกวันสีมันทุกวันทำมันทุกวันนะเมื่อทำสีมันทุกวันจนจิตมันอยู่มันเชื่องแล้วมันก็เขื่อนอยู่ในกายแล้วมันก็ไม่อยากโอ้เรื่องข้างนอกมีแต่ทุกข์เรื่องมีแต่ปัญหาเราก็ละได้แล้วก็มาสนใจธรรมะและธรรมะนี่จะทำให้ใจเราสว่างเมื่อใจเราสว่างเราไม่รู้นะไม่มีใครรู้พระองค์ก็บอกไม่มีใครรู้อะไรล่ะว่าวันตายเราจะมาเมื่อไหร่แต่เรารู้ว่าอดีตเนี่ยผ่านไปแล้วเรารู้แล้วมันเป็นยังไงปัจจุบันเรารู้เรากำลังอยู่แต่อนาคตเราไม่รู้ว่าจะตายไปอยู่จะลมหายใจมีไม่มีอย่างไรเราก็ไม่รู้นะไหมแต่เรารู้ปัจจุบันรู้อดีตเพราะผ่านไปแล้วว่าเป็นยังไงนั่นยังไงนะเราก็มาแก้ไขในการปฏิบัติของเรามีสร้างมาจากบ้านจากโยมอะไรสะท้อนพัทธาพัทธาจากนครราชสีมาเจริญพรโยมกราบนมัสการจ้าหลวงพ่อจ้าอยากถามหลวงพ่อว่าเวลาเราให้ของคนจะให้ตังค์ให้ของอะไรเราอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรได้ไหมจ๊ะเราถวายของกับใครก็เรียกว่าบริจาคไม่ตันดีใช่ไหมอันนี้เราก็อุทิศให้ได้เจ้ากรรมในเวรน่ะมันจะสบายใจเราบริจาคอะไรก็แล้วแต่จะให้พระให้คนอื่นหรือให้น้ำท่วมไฟไหม้หรือเด็กพิการหรือให้โรงเรียนโรงพยาบาลเนี่ยที่เราให้มันเป็นทานอันนี้ก็เรียกว่าเราบริจาคไม่ตนีอันนี้กำจับความโลภพอดีแล้วอันนี้ได้บุญอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรได้เพราะเรามีบุญแล้วเราก็เอาบุญนี้อุทิศเจ้ากรรมในเวรได้รวมสงสัยมาหลายปีนานละจ้ะเราทำบุญแล้วเรามีบุญนะอุทิศให้ใครได้หมดเนี่ยเพราะเรามีบุญให้เขากับพระจ้ะกับพระก็ไม่เป็นไรก็ดีจ้ะให้ถวายพระก็ไม่เป็นไรนะทำไปเถอะสะสมไปเถอะนะมีอะไรที่ว่าสิ่งเหล่านี้นะพระเจ้าก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีก็บอกสิ่งเหล่านี้เอาไปได้แต่สิ่งที่เราสะสมแล้วไม่เกื้อมให้ตนีอยู่เรื่อยตรงนั้นไปไม่ได้โยมตายเขาก็เอาเราไปเผาเสื้อก็เอาอะไรไปนะเอาเสื้อตัวหนึ่งกางเกงตัวหนึ่งหรือผ้าถุงตัวหนึ่งเขาก็ใส่ไปในโรงเขาก็เผาสมบัติสถานเราที่หามากินมาเขาก็เอาไปไม่ได้นะเป็นของลูกหลานจ้าขอบคุณมากจ้าสาธุจ้าสาธุบางคนก็ยังหลงทางนู้นแก่แล้วจะทำยังไงจะใครไม่ช่วยอย่างงู้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทำยังไม่แก่หรือทำใจที่สะอาดได้ทำไปเลยอันนี้มันเหมือนฝากธนาคารธนาคารอะไรธนาคารอายะทรัพย์7แต่แม้ธนาคารอายะทรัพย์7เนี่ยมันเลยฝากเอาไว้มีจาคะคือให้นะแต่ธนาคารที่เรามาเนี่ยเมื่อเรามาปฏิบัติเราให้แล้วก็สะสมไปจิตเนี่ยมันมีปิติมีที่เกาะคืออะไรเกาะบุญไงบุญที่พระเจ้าบอกทางให้บอกเขาให้ไปเถอะมันจะได้ไม่ไปเกาะถ้าเราเกิดว่าเราไม่ให้เราตนีอยู่เนี่ยเราไปเกาะเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ที่เขาว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์นะเฝ้าสมบัติตระฐานนะเฝ้าลูกเฝ้าหลานมายอมไปไหนเฝ้าเมียเฝ้าใครต่อใครนั่นแหละนะแต่เราบริจาคแล้วเนี่ยเราไม่ยุ่งไม่เกี่ยวเขาตรงนั้นเนี่ยก็เรียกว่าตรงนั้นเนี่ยก็เรียกว่าทานบารมีเราจะได้ไม่เป็นปู่โตเลยได้ไปตามที่เราบุญตั้งธนาคารเอาไว้เรียกว่าธนาคารอะไรธนาคารบุญเรียกว่าอายะทรัพย์จดหมายอันนี้ตัวมาเลยโยมเขาถามว่าโยมมีพ่อบวชเป็นพระท่านนำของใช้เช่นสบู่ยาสีฟันมาให้ใช้ของกินต่างๆมาให้โยมไม่ยอมใช้จึงเอาไปติดพุ่มพระป่าแทนจะบาปไหมคะเจ้า ได้บุญอีกต่อหนึ่งโยมเพราะว่าการที่พระภิกษุเป็นพ่อเนี่ยเขาถวายให้ส่วนตัวคือถวายสังฆทานก็ดีไปกิจนิมนต์ก็ดีไว้กับพระภิกษุไว้ใช้สอยแต่พระภิกษุใช้สอยนี่เออมันเยอะเนี่ยท่านก็จะมีติดให้ใครก็ไ
ท่านก็เห็นว่าโยมเป็นลูกท่านท่านก็ให้ก็ถือว่าให้ทานบารมีมันมากไปก็ให้เป็นทานบารมีเมื่อเราเป็นทานบารมีปั๊บเนี่ยเราก็ไปคล้องอีกว่านี่เป็นของพระนะของวัดเราเอามาใช้แล้วเนี่ยเกิดมันมีกรรมคืออะไรมันไม่มีกรรมหรอกแต่ถามว่าไม่มีกรรมแล้วทำยังไงไม่มีกรรมเราก็ยังคล้องใจอยู่มันกังวลแล้วบริโภคอยู่ไม่อยากกระจายไม่อยากนะเรามาทำบุญอีกต่อหนึ่งอันนี้ก็เราได้บุญสองต่อในโยมนะได้บุญสองต่อก็ให้เราแล้วเราไปให้ต่ออีกได้บุญสองต่อดีไม่บาปหรอกได้แต่บุญโยมไปถวายพระป่าเดี๋ยวพระป่าเขาให้ไปอีกต่อหนึ่งนะได้บุญได้กุศลนั่นได้บุญกุศลตรงเนี้ยเราก็ต้องพยายามหรือพยายามนั้นทำไปเถอะนะเราให้นู่นให้นี้ความเห็นของท่านเป็นยังไงออกความเห็นนู่นสิก็ถวายอย่างนี้เป็นยังไงไม่บาปครับเป็นข้องพระถ้าเป็นข้องส่งก็อันนั้นต้องขออนุญาตข้องส่งคือข้องส่วนรวมนี่เป็นข้องส่วนตัวที่ท่านใช้ท่านใช้ไม่หมดท่านเลือกก็มาให้ใช้ก็ไม่บาปเราไปทำบุญก็ได้บุญเพราะข้องที่เขาสละแล้วแล้วก็ส่งสละให้เรามาพระสละให้เลือกใช้ก็ได้บุญก็มีบุญติดใจไปโยมที่ยังไม่ได้โทรศัพท์เข้ามาคุยก็โทรได้เบอร์024961163โทรพูดคุยในการสดแล้วฝากข้อความก็024961164นะเปลี่ยนเป็น64ที่แรก60ก็เชิญญาติโยมมาโทรมาพูดคุยกันมีปัญหาธรรมะปฏิบัติแล้วติดขัดก็โทรมาพูดคุยกันในรายการได้ก็เชิญชวนโยมที่จะมาในงานรัตนบูชาก็เขามีงาน7 วันก็มารักษาศีลกันปฏิบัติมารักษาศีลปฏิบัติธรรมก็มีพระแสดงธรรมทุกวันมีบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแล้วก็มีช่วง14:00ถึง15:00แล้วก็มีต่อไปจนเที่ยงคืนทุกวันวันพระวันเสาร์พรุ่งนี้ก็มีถึงเนตันชิถึง15:30ก็ชวนเชิญญาติโยมมาปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานก็เปลี่ยนบรรยากาศอยู่บ้านก็มาอยู่วัดบ้างพออยู่บ้านก็ไม่ค่อยสงบมาวัดจิตใจได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็อยากจะเชิญชวนมาเที่ยววัดมาดูบรรยากาศเขาปฏิบัติธรรมกันอยากจะให้ญาติโยมมาเที่ยวมาชมในงานรัตนบูชาก็มีถึงวันที่10วันที่3ถึงวันที่10 7วัน7คืนก็มาได้เมื่อคืนนี้ฝนตกก็ไม่เปียกตกตอนดึกแต่คืนนี้คงไม่ตกก็มาได้อยู่ใกล้ๆก็มานะท่านนิมนต์อาจารย์ครับคือเรามาวัดเนี่ยปีหนึ่งเราจะได้เห็นพระบรมจะทีหนึ่งเพราะว่าพระบรมประสาทิกธาตุเนี่ยคือพระตีลังกาเนี่ยท่านตัดทาพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านก็นิมนต์ให้อย่างถาวรให้มาประจำที่วัดสังฆทานให้นิมนต์หลวงพ่อไปที่ตีลังกาแล้วหลวงพ่อก็นำคณะหมู่คณะไปรับพระบรมไตรยธาตุที่ตีลังกานะเอามาแห่มาจากต้นเมืองมาถึงวัดสังฆทานนะมาแห่เอามาเลยเมื่อแห่มาปั๊บเนี่ยปีหนึ่งพ่อก็จะฉลองกันคือวันวิสาขบูชานะก็จะมาเปิดนะทุกปีก็จะไปอยู่ที่ท่าน้ำนนทบุรีหรือศาลากลางนะเพื่อต้องการให้ญาติโยมเห็นกันแต่นี้พระญาติโยมก็อยากจะบูชาไม่เคยเห็นเลยพระบรมตริกธาตุนะคนนู้นก็ตบรมไตรธาตุแต่นี้ก็บรมไตรเนี่ยเยอะแยะแต่ตรงนี้สังศรีลังกาก็ให้มาสีลังกาก็ให้มาก็อาตีเราก็ไปบูชาทุกวันแล้วก็มีคนมาตรวจมนต์ไหว้พระแต่นี้เขาก็มาโชว์อยู่ที่หน้าวัดนายโยมก็มาดูใกล้ๆได้นะมาโยมมาดูมาใกล้แล้วมาบูชานามส่วนหนึ่งของร่างกายของพระพุทธเจ้าคืออธินะเราก็มาดูเนี่ยมาดูมาบูชากันหรือเรามาสวดมนต์ให้ไปเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ
ธรรมะเพื่อเป็นมงคลชีวิตของเราในการสวดมนต์บูชาพระพุทธเจ้าในอัฐิของพระพุทธองค์นะมีใจมาจากทางบ้านโยมแก้วตามาจากเชียงใหม่เจริญสุขโยมก็นมัสการหลวงพ่อพรเจริญเจ้าค่ะจ้าโยมจังหลวงพ่อได้เจ้าค่ะจ้าจ้าคือว่าโยมจะมีเรื่องปัญหาถามหลวงพ่อพรเจริญนะเจ้าค่ะจ้าโยมอยู่เชียงใหม่แต่โยมจะไปวัดลำปางหลวงนี่คือความตั้งใจจริงของโยมเพราะวัดสังฆทานมันใจสังขารโยมนี่มันแก่เท่าชรารู้ว่าสังขารนี่มันปุแล้วมันไปไหนไม่ได้ไกลเจ้าคะคือว่าตัวตั้งใจของโยมมันไม่มีถึง 84,000 เท่าความมากันนะเจ้าคะแต่ความใจตั้งใจของโยมเนี่ยจะไปสมมติว่าเงิน840บาทเนี่ยไปสมมติให้ว่าขอให้เป็นหมื่นเนี่ย 84,000 ก็ทำมรรคสันเนี่ยจะได้ไหมเจ้าคะเพราะว่าจะไปวัดลำปางหลวงนะเจ้าคะคือเคยขอพ่อไปที่นั่นแล้วตอนนี้โยมคิดว่าโยมก็คงไม่ไหวเหมือนกันนะคะโยมอยากจะไปถวายเงิน850หน้าพระวิหารหลวงนั่นเจ้าค่ะเพราะมีพระองค์ใหญ่ๆนั่นเจ้าค่ะแล้วจะสมมุติได้ไหมคะว่าเราจะถวาย 84,000 พระธรรมขันธ์แต่ในที่สุดก็เรามีแค่840เนี่ยจะได้ไหมคะคือโยม840เนี่ยเราคิดว่า 80,000 ที่พระธรรมขันธ์เนี่ยบาทหนึ่งนั่นร้อยตังค์นะเอาร้อยมาคูณเนี่ยร้อยมาคูณกับไอ้40เนี่ยมันก็เป็น40,000แล้วไหม84,000เราคิดกันว่าขันหนึ่งขันละตะตังค์อ่ะเจ้าค่ะไม่ต้องมดเอาเรื่องจริงเลยขันละตะตังค์เจ้าค่ะจะไหมเมื่อขันละตะตังค์เนี่ยบาทหนึ่งเนี่ยมันก็สี่บาทหนึ่งมันร้อยตะตังค์อ่ะจะไหมแปดร้อยสี่สิบมันก็เท่า84,000จะไหมขันละตะตังค์ก็ได้84,000ธรรมขันธ์เนี่ยของจริงก็โยมก็เนี่ยอุทิศส่วนกุศล84,000ธรรมทานขันทำบุญกับ84,000ธรรมขันคือขันละตะตังหนึ่งตะตังถ้าก็ร้อยไอ้ก็เท่าหนึ่งบาทไอ้ร้อยตะตังก็หนึ่งบาทเอาสองตัวมาใส่ยังไม่40ก็เป็น4,000ก็เป็น8,000แปดใช่ไหมเจ้าค่ะ84,000พอดีเลยโยมอุทิศที่ดินให้หมู่บ้านของโยมเนี่ยเจ้าค่ะทั้ง52ตารางวาให้เป็นการกุศลของหมู่บ้านนะเจ้าคะและโยมก็ได้ทำมาตลอดบุญเนี่ยโยมจำไม่ได้ว่าโยมทำที่ไหนบ้างนะเจ้าคะแต่นี้โยมขอทำครั้งสุดท้ายเจ้าค่ะก็เป็นอย่างนี้เจ้าค่ะเรียกว่าแปดหมื่นสี่ธรรมกันพอหลวงพ่อพรจรัญพูดให้ลูกอย่างนี้โยมอย่างนี้เข้าใจดีแล้วเพียงขอกราบอนุโมทนาบุญจากที่หลวงพ่อพรันได้อธิบายตาสว่างให้ลูกนะเจ้าค่ะขอนมัสการด้วยเจ้าค่ะขอให้พระคุณท่านจงอธิบายอีกนิดหนึ่งทางโทรทัศน์นะเจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่ะ84,000พระธรรมขันธ์เนี่ยขันธ์คือธรรมะธรรมกับพระเจ้า 84,000 พระธรรมกันธรรมะกับพระเจ้าเนี่ยมาเราให้อะไรล่ะธรรมะข้อหนึ่งเนี่ยใครฆ่ากันเทศเนี่ยกันเทศตัวหนึ่งตะตางแต่หนึ่งกันใช่ไหมกันเทศตัวหนึ่งกัน 84,000 กันนี่ก็เท่ากับอะไรเท่ากับว่าเท่ากับ840บาทนะ180บาทเพราะว่าเราให้กันแล้วตะตางอันเนี้ยเราก็ได้เราไม่ต้องไปสมมติว่าของจริงมันไปมันพอดีเลยนะเมื่อการพอดีเพราะเนี้ยมันไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยโยมมันอยู่ที่ใจอ่ะใจที่เราบูชาธรรมของพระเจ้าเพราะธรรมของพระเจ้าทุกกันหรือทุกคำเนี่ยเป็นเนี่ยมหาตจารย์หมดหาได้ยากแต่ละคำละคำเนี่ยนะหาได้ยากนะอย่างเราไม่ต้องมาคำหนึ่งนะคำว่าศีลเนี่ยคำว่าศีลคำว่าศีลปั๊บเนี่ยคำหนึ่งเขาหนึ่งกันใช่ไหมเมื่อศีลเนี่ยเรามีศีลเนี่ยเราบูชาศีลหนึ่งกันเนี่ยใช่ไหมเรารักษาศีลหนึ่งกันเนี่ยเรารักษาไปเลย5ข้อหรือ8ข้ออะไรเนี่ยแล้วกันหนึ่งคือศีลคำเดียวใช่ไหมอันนั้นเนี่ยพระเจ้าอรันตีเลยว่าศีลสุขติงยันตินั่นเนี่ยศีลนั่นแหละคือนำความสุขมาให้ศีลโภคสัมปทาศีลนั่นแหละคือทางโภคทรัพย์อริยทรัพย์นะศีลนิพพุงตันติตัตตมาศีลังวิโสทะเยศีลนั่นแหละคือทางเดินไปสู่พระนิพพานนี่แค่คำเดียวคำว่าศีลใช่ไหมแปดหมื่นติปันธประกาศเนี่ยแค่นี่ศีลคำหนึ่งใช่ไหมแล้วอีกเหลืออีกเท่าไหร่แปดหมื่น
3,999 อันนี้ก็บุญมหาศาลแล้วโยมนะเนี่ยเราทำบุญเปิดอยู่ที่ใจโยมไม่ได้อยู่ที่ต่างไอ้นั่นมันสิ่งที่สมมติขึ้นมาเป็นของโรคไอ้สิ่งเหล่านั้นเอาไปไม่ได้แต่ใจโยมบริจาคไปตั้งใจทำอันนี้ไม่ได้ของโรคเป็นของเรามันจะตามเราไปพบหน้าชาติหน้านะแต่ไอ้ที่เราตั้งกูจะทำเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไอ้นั่นมันของโรคโยมของที่สมมติขึ้นมาคุณอภัยไม่ได้เลยยิ่งบอกที่ทำบุญทักร้อยล้านเนี่ยลูกก็ไม่ให้หรอกเวลาตายไปเขาเอาไปใช้หมดอ่ะก็ไม่ให้หรอกแต่โยมทำไปได้เนี่ยในใจที่โยมทำนี่ที่มีศรัทธาเนี่ยใจเป็นบุญเนี่ยบุญตรงนี้มันได้ตรงนี้โยมนะไม่ได้จะว่าเงินจำนวนน้อยจำนวนมากโยมที่ว่าเต็มใจจากที่พระเจ้าบอกอทุกตะทำไมพระเจ้าไม่เอาทางกับทุกตะเพราะอะไรเพราะว่าทุกตะเต็มใจโจรไม่มีจะกินเสื้อผ้าก็ขาดเลี่ยงแต่ใจเต็มร้อยเป็นพันเสียสละทุกอย่างเพื่อจะทำบุญกับพระเจ้าใช่ไหมนั่นนะพระเจ้าจึงบอกคนนี้ให้บุญมากนะเป็นเศรษฐีคราวนั้นเลยแต่พวกเศรษฐีทั้งหลายไอ้นั่นมันเศษเงินเขาใช่ไหมมหากษัตริย์ทำบุญกับพุทธองค์แต่พระพุทธองค์ก็ไม่รับมารับกับทุกตะเพราะอะไรเพราะว่าท่านว่าใจเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันนะนั่นแค่เศษเขาคือยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ดังนั้นการปฏิบัติในหรือการนั่นเนี่ยขอใจเราใจเป็นใหญ่ใหญ่เป็นที่ตั้งนะถ้าตั้งใจเราจะทำอย่างนี้นะบุญกุศลมากเลยโยมนะไม่ใช่เราท้อมันน้อยจังเลยมันจะได้อะไรนะท้อถอยเราไม่ทำแล้วบุญมันก็ไม่โกรธต้องทำมันจะมากมันจะน้อยเราก็ตามเพราะเราต้องดูไม่ใช่ทำดูทำไปแล้วมาเดือดร้อนที่หลังนั่นก็ไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้สอนเราต้องดูฐานะของตัวเองว่าเราทำบุญไปแล้วเนี่ยครอบครัวเราเป็นยังไงกลับไปไม่ทะเลาะกับเมียกับลูกไหมอย่างเงี้ยเราทำด้วยความเต็มใจนะถ้ากลับไปแล้วมันทุกข์อย่างเงี้ยท่านก็ไม่อยากให้ทำนะท่านทำแล้วสบายใจทั้งครอบครัวอันนั้นเขาท่านก็ดีใจนะดีใจมากในการที่เรามาเรามีความเต็มใจในการทำไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันหรือนี่คือบุญอกุศลมากนิดๆหน่อยๆก็เป็นเศรษฐีได้นะสมัยพุทธกาลเนี่ยใช่ไหมพุทธกาลมีนิยมนะในปุณณะเนี่ยในปุณณะเนี่ยนึกในใจว่าเราอยากจะใส่ทำบุญกับพระนิโรธหน่อยที่เข้านิโรธออกจากนิโรธขึ้นมาใช่ไหมแต่นี่เขาออกนิโรธเอิ้นเป็นภาษาลีบุตรมาสารีบุตรออกนิโรธมาก็รู้ฌานว่ามีชายคนหนึ่งอยากจะทำบุญทำบุญอะไรขณะที่บิณฑบาตจะเช้าจะทำบุญอะไรไม้จิ้มฟันหรือไม้ถูฟันไม้ข่อยที่ก็ทุบแตกๆมาตีฟันแค่นั้นเนี่ยเมื่อตีฟันแล้วก็ปรารถนาขึ้นมาอีกขอบารมีที่ข้าพเจ้าถวายไม้ตีฟันกับพุทธองค์เนี่ยไอ้แก่พระสารีบุตรนี้จงเป็นปัจจัยให้โดนใจพระสารีบุตรเดินทางไปสู่ทางเดียวกับภรรยาคนนั้นที่เอาข้าวมาส่งอยากจะทำบุญอาหารหวานคาวกับพระสารีบุตรอีกนะความเดินใจตรงนั้นในความเดินใจพระสารีบุตรท่านรู้ใจเมื่อท่านรู้ใจรู้ก็ท่านก็เดินทางไปเจอภรรยาของนายปุณณะพอดีเมื่อเจอนายปุณณะทำอย่างไรโยมนายปุณณะภรรยานายปุณณะเห็นพระสารีบุตรเกิดศรัทธาขึ้นมาทันทีเลยเมื่อเกิดศรัทธาขึ้นมาที่ข้าวที่จะไปสามีกำลังไถนาอยู่เนี่ยกำลังเดือดร้อนไถนาไปคดข้าวให้กินคดข้าวใส่บาตรเอาแกงใส่ในบาทนะก็ข้าวใส่บาทเอาแกงใส่บาทเมื่อใส่แกงบาทแล้วก็สารีบุตรก็โมทนาเมื่อโมทนาแกก็ดีใจแต่เขามาดูข้าวอีกทีโอ้ข้าวดีคงไม่พอเพราะเราทำบุญไปแล้วเดี๋ยวสามีกินข้าวไม่พอก็กลับไปให้ลูกสาวนี่ไปหุงข้าวมาใหม่ทำกับข้าวมาใหม่ลูกสาวก็ทำกับข้าวกับข้าวมาใหม่ก็หน้าที่เดินทางแกก็บ่นไปเนี่ยสามีคงรำบ่นนะคงโมโหนะคงหิวนะเนี่ยมันสายแล้วเนี่ยแต่ก็ร้อนเปียกนะไถนาอยู่อย่างเงี้ยข้าวก็ยังไม่กินน้ำก็ยังไม่ส่งอย่างเงี้ยคงบ่นอยู่ในใจนั่นแหละเราไปถึงเราจะไปกราบที่เท้าเลยขอก็มาขอโทษเขาจะดุเขาจะด่าเขาจะตีก็ยอมเพราะเราทำบุญไปแล้วเมื่อทำบุญไปแล้วเนี่ยขณะที่เราทำไปนายปุณณะเนี่ยทำไม้สูบวันให้แกเพียไถนาจนเพียข้าวก็ไม่มาทักทีหิวข้าวแกก็ทำยังไง
นะแต่บุญน่ะเกิดปีติอ่ะเมื่อเกิดปีติอ่ะแกก็ไม่ได้มาโอ้ล้อแกก็มาหลับอยู่ใต้ต้นไม้ปปิยาข้าวไม่ได้กินน้ำไม่ได้ดื่มนะมาดีดีปั๊บเนี่ยภรรยาเนี่ยมาเห็นนายปุณณะเข้าก็คิดแล้วเนี่ยก็จะไปปลุกยอมทุกอย่างว่าผัวจะทำไงก็ยอมก็ถึงก็ปลุกกับผัวก็ลุกขึ้นมาปลุกเรื่องมาก็กราบเท้าเนี่ยที่ฉันผิดไปแล้วมาสายขณะที่เดินมาฉันไม่ฉันเจอพระภิกษุรูปหนึ่งและฉันก็ถวายข้าวกับอาหารไปและฉันก็รู้ว่าจะไม่พอกับคุณฉันก็เลยกลับไปให้ลูกสาวมาหุงข้าวนะนายปุณณะดีใจใหญ่เลยนะดีใจอยู่ดีใจยังไงเพราะดีใจว่าเนี่ยเราปรารถนาให้ภรรยาไปเจอพระสารีบุตรก็เจอจริงๆและถวายอาหารหวานข้าวกับพระสารีบุตรเนี่ยปรารถนาสิ่งนั้นด้วยบารมีอันนี้เนี่ยโยมสิ่งที่มันเป็นไปได้เพราะพระอจินไตยนะพระอจินไตยคำว่าอจินไตยเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้แต่ในสมัยนั้นฟรีมันพิสูจน์ได้เป็นไงขณะที่ถ่ายออกไปมีอะไรละโยมนะที่ถ่ายออกไปก็มีอะไรเขามีที่ฝุ่นละอองดินที่มันปูขึ้นมาเป็นทองคำขึ้นมามองแล้วมันตลกเพราะว่ามันเป็นไปได้แต่มันเป็นไปจริงๆนะนี่ในธรรมะนะโยมนะมันอยู่อกนะฮะแต่นี่ก็เห็นทองไม่เห็นทองพระกตาลายขึ้นมาอยู่ข้าวกตาลายเอ๊ะมันเป็นอะไรทำไมรัศมีขายทองนั้นผัวเมียก็ไปดูเป็นทองคำจริงๆจากละอองดินการเป็นทองคำเป็นเศรษฐีใหม่ทันทีเลยเนี่ยบารมีเมื่อบารมีเสร็จแล้วยังไม่พอนะผู้มีบารมีถวายกับพระสารีบุตรที่ออกนิโรธแล้วทำยังไงก็เลยไปบอกพระราชาว่านี่เป็นแผ่นดินของพระราชานำไปถวายพระราชาพระราชาก็คืนมาขณะที่คืนมาพระราชาก็บอกเอามาจงไปเอาทองที่ในปุณณะเขามาให้มาถวายแต่พระราชาก็เลยเอามาก็เลยพูดขึ้นมาบอกเนี่ยบารมีพระมหากษัตริย์พระราชาองค์นี้นะดูที่เนี่ยทองคำมันถึงเกิดขึ้นมาได้ด้วยบารมีที่เอาทองคำขึ้นมารถ500เกวียนนะด้วยคำนี้ว่าเป็นบารมีของพระราชาแค่นั้นเนี่ยกลายเป็นดินเลยเป็นละอองดินเลยเมื่อเป็นละอองดินนี้อมานก็ตกใจเลยเมื่อตกใจปั๊บนี่ก็ไม่หาพระราชาดีพระราชาเป็นทายกทายิกาของพระพุทธองค์นะก็เลยบอกว่าอย่าพูดอย่างนั้นเป็นบารมีของนายปุณณะเลยไปกราบบอกเนี่ยเพราะบารมีนายปุณณะนะจึงมีทองคำ500เกวียนดังนั้นเนี่ยจากดินกลายเป็นทองคำอีกตรงนั้นเนี่ยแต่พระราชาไม่ได้เก็บเอานะก็เลยให้ไปปุณณะไปกลับเป็นเศรษฐีใหม่แล้วก็ถามว่าใครเศรษฐีใหม่ใครจะรวยกับไปปุณณะมีไหมมีทองคำไหมไม่มีก็ในปุณณะก็เลยเป็นเศรษฐีใหม่ขึ้นมาอันนี้พระในปิฎกก็เขียนไว้นะแล้วก็ลูกสาวก็รู้สึกว่าจะเป็นนางอุตตรานางอุตตราใช่ไหมครับที่ว่าพระพุทธเจ้าแล้วโดดถาดก็ได้เลยนะเนี่ยมันเป็นไปได้อยู่นางอุตตราใช่ไหมเนี่ยพอได้เศรษฐีแล้วเนี่ยก็นิมนต์พระพุทธเจ้าแล้วสาวกมา500ลูกใช่ไหมแล้วก็มาแล้วก็เศรษฐีก็ไปได้ตามมีใหม่นางอุตตราเลยได้ธรรมะเป็นโสดาบันโสดาบันทั้งครอบครัวเลยครับนั่นแหละก็เพราะอะไรก็เพราะเรื่องนี้บุญที่เราทำไปเนี่ยแต่นั้นมันเป็นพระไตรปิฎกแล้วเราแต่นี้เราก็อ้างพระไตรปิฎกท่านว่าจริงไหมสิ่งเหล่านี้มันเป็นอจินไตยเนาะสิ่งอจินไตยพิสูจน์ไม่ได้พระพุทธองค์ก็บอกว่าบางอย่างพิสูจน์ได้บางอย่างพิสูจน์ไม่ได้เป็นเรื่องจริงแต่พิสูจน์ไม่ได้มันลึกเกินไปก็เรียกว่าอจินไตยนะในการที่เรามาปฏิบัติเรียนนั้นเอาว่าเออโยมทำไปมันจะมีทราบมันจะพิจิตรครับโยมประยูนเจริญสุขโยมรัชกาลที่พระอาจารย์จ้าอยากถามว่าพระบทใหม่ๆจะออกจากโบสถ์แล้วก็เขาเอาฟังใส่ย่ามเนี่ยมันได้บุญมากจริงไหมเห็นชาวบ้านเขาใส่กันจะอยากที่พระอาจารย์บรรยายขอฟังทางเชิญท่านนะคะครับคือการที่เราเอาตังค์ใส่ย่ามในการที่ออกจากโบสถ์พระภิกษุใหม่เนี่ยมันเป็นประเพณีมานานแล้วเขาบอกว่าการใส่พระที่บวชใหม่นี่บริสุทธิ์นะศีลเนี่ยบริสุทธิ์ผุดผ่องเราทำบุญกับพระที่บริสุทธิ์ผุดผ่องจะได้บุญมาก
แต่เราไปใส่ย่ามเมื่อเราไปใส่ย่ามปั๊บเนี่ยทางวินัยนะเขาบอกมันผิดนะมันผิดแต่เราทำบุญมันได้บุญแล้วแต่มันอยู่ที่พระเนี่ยจะถือวินัยไหมเราทำบุญนะทำบุญได้มากไหมผิดวินัยคือถ้าโยมไปใส่ย่ามแล้วแต่พระนั้นเสียสละนะคือเอาน้ำใจบอกไม่ตายมันบาปไม่ได้นี่เราก็เสียตละได้โยมเอาไปท่าน้ำข่าไฟไปทำอะไรแล้วแต่พระเขาจะทำได้นะพระเขาไปทำได้นะก็ไปทำประโยชน์อย่างนู้นอย่างนี้มันได้แต่มันเป็นประเพณีเนี่ยมานานทำไม่ห้ามเขาก็ไม่ได้แล้วว่าพระบวชใหม่อะไรมันอยู่ที่พระว่าเขาจะเอาไปทำอะไรถ้าเขายังไม่ยืดไว้อยู่ที่ตัวเองอันนั้นก็เป็นอาบัติปจิตตินะแต่ยังพระใหม่บวชต้านนี่อาบัติมากไม่ดีหรอกบวช15 วัน7 วันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพยายามของติดให้มันบริสุทธิ์นั้นการปฏิบัติธรรมหรืออะไรนั่นก็แล้วแต่เนี่ยถามว่ามันบาปไหมไม่บาปแล้วเขาไม่ได้ห้ามว่าเราเป็นโยมเราทำบุญนี่มันอยู่ที่พระเนี่ยเขาไปทำอะไรมันอยู่ตรงนี้เองนะอยู่ตรงนี้เองแต่มันเป็นประเพณีมานานแล้วทุกวัดเนี่ยโยมมีทุกวัดไม่ได้วัดนอกจากวัดปฏิบัติเท่านั้นวัดอื่นมีทุกวันเนี่ยออกมาแต่ย่ามแต่ย่ามกลัวลูกจะอดบทที่7 วันนี่เนี่ยไอ้ไปทุกวัดเนี่ยเป็นประเพณีมานานนะเขาทำประเพณีก็บอกบริสุทธิ์เพราะพระบวชบริสุทธิ์นะถามว่ามันบาปไหมโยมเราทำบุญมันจะได้บาปมันไม่บาปหรอกแต่มันอยู่ที่พระเราไปแจ้งนะแต่มันก็ไม่ดีเนี่ยถ้าเราไม่ทำที่อย่างเราไปซื้อของให้มันยังดีกว่านะนะแต่ถ้าวัดสังฆทานบวชนี่มีการไต่ย่ามเพราะอะไรเข้าวัดเข้านั่นเลยไม่มีการวนไม่มีการออกมาไม่เอาอะไรแล้วต้องสละหมดนะสละหมดนะไม่เป็นไรแล้วโยมนะแต่มันเป็นพิธีจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เหมือนกันหมดแต่โยมออกจากบ้านปั๊บนี่ต้องมีย่ามต่างไต่แน่นอนถ้าปวดวัดบ้านนะก็ต้องมีนะเวลาบวชก็มีอะไรนะฉลองเนาะจะหลอกในการเนี่ยมีดนตรีมีลิเกมีอะไรอ่ะจะหลอกพระจะหลอกพระมีโยมฝากคำท่ามมาเพราะว่าคนข้างบ้านเขาสูบบุหรี่โยมเม่นมากทั้งวันทั้งคืนจะทำยังไงจะทำยังไงดีคือละความเหม็นเนี่ยเราก็พยายามห่างบุหรี่สิคนติดบุหรี่เนี่ยเหมือนยาเสพติดนะอาตมาเคยคนบุหรี่ถ้าไม่สูบมันหงุดหงิดนะก่อนจะเลิกสูบนี่จะกินพวกยาอมคอนเฮิร์นเนี่ยนะมันหงุดหงิดแล้วโยมไปถามกูเหม็นจังเลยเดี๋ยวก็ทะเลาะกันแน่เลยเพราะคนหงุดหงิดเดี๋ยวก็ลงมาโหยก็เรื่องของกูไม่ใช่เรื่องของมึงเดี๋ยวทะเลาะกันนะแล้วเราทำยังไงย้ายไปมันแตกแยกย้ายทะเลาะกันก็อาศัยกันนะก็สูบบุหรี่แล้วก็พยายามห่างๆไอ้โยมนี่ยาติดจะเกิดเป็นอะไรถุงพองอะไรนะถุงลมถุงลมพองอนาคตแต่ตั้งเราไม่ตบมันก็ถุงลมพองได้เพราะฟันบุหรี่นั้นเราก็พยายามห่างๆนะโยมนั่นแหละดีที่สุดคงจะบ้านติดกันบ้านติดตาเราก็ห่างก็ที่ตบบุหรี่กันแล้วใกล้ๆยังไม่ลอยเข้ามาลอยมาถึงขนาดนั้นหรอกไม่ได้ชิดกันใกล้กันบ้านมันก็จะมีรั้วกั้นอยู่อะไรกั้นอยู่ใช่ไหมจะเห็นก็ถุงบุหรี่มันเหม็นอ่ะเหม็นเราก็ต้องทำใจยังไงอ่ะเราก็ต้องทำใจเพราะว่าติดทิศของเขาตัวของเขาประชาธิปไตยตรงนั้นเราก็ถึงว่าดูตัวเองแล้วทำใจตัวเองเราไงจะข้ามอารมณ์เหล่านี้ได้นะให้ข้ามอารมณ์เหม็นเนี่ยเราก็เหม็นอยู่แล้วนะเป็นของเหม็นของเน่าอสุภะนะเราจะทำไงข้ามตรงนี้เราจะได้ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันหรือเราจะคุยเห็นดีๆเห็นก็อารมณ์ดีก็ไปเข้าไปคุยกับเขาได้ก็คุ้นเวลาตกบุหรี่ห่างห้องได้ไหมไปอยู่ไกลๆเนี่ยโอ้ฉันเหม็นฉันจะอ้วกฉันจะแย่อะไรก็ว่าไปใจพูดดีๆแต่คำว่าเฮ้ยมันเรื่องของฉันรู้ว่าอารมณ์ไม่ดีเราก็เลิกพูดซะพอพูดต่อไปเรื่องเกิดขึ้นแน่ใช่ไหมเราก็ต้องดูอารมณ์เขานะดูอารมณ์เขาเราก็ได้สบายใจค่อยๆคุยดูอารมณ์ของเขานะลงกับเขาหรือดูภรรยาดูนิสัยภรรยาก็เป็นไงผัวถูกบุหรี่ภรรยานะถ้าไม่ภรรยาเป็นคนดีเมตตาไปคุยกับภรรยาค่อยๆคุยบอกคุ้นบอกสามีคุ้นหน่อยเวลาถูกบุหรี่มันติดของคนขอให้ถูกห่างๆหน่อยมาถูกใกล้เข้าห้องเนี่ยรู้สึกกลิ่นมันเข้ามันเหม็นเหลือเกินนะช่วยหน่อยนะทั้งสงสาร แล้วก็พูดได้นะแล้วก็พูดได้ประโยคนะแล้วก็พูดได้
เราก็ต้องเช็คข้อนี้นายโยมเราใช้ไปเตาะหรืออะไรไม่ดีคือจะไปตั้งประตูตั้งมิตรไว้เพราะคนเราสมัยนี้โอ้โหมันน่ากลัวนายโยมนะถ้าเราถูกด้วยเนี่ยไอ้ถูกแน่มันจะเอาว่าเพราะคนไม่ถูกไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยมันเอาหมดอ่ะมันมาโหขึ้นมามันจะมันสะใจขึ้นมาไงกูทำแล้วกูสะใจอ่ะกูทำลายแล้วสะใจมึงอยากไปยุ่งเรื่องของกูไอ้นี่มันลำบากเลยนะมันลำบากพระบัดจะคุยก็โยมเขาก็ต้องคิดดีว่าคนนี้มันเป็นยังไงจะต่อธรรมะดีไม่ดีมันจะล่อเราอีกคือแม่งต้องดูอารมณ์ว่าไอ้คนนี้มันจะรับธรรมะได้ไหมบัวเหล่าที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยต้องดูมันด้วยไม่ใช่มันขี้มโหไปพูดมากมันงดจิตงดจิตเดี๋ยวก็ล่อตะเพียงพระโดนไม่ได้นะเราก็ต้องดูนะดูอาการเราก็ต้องทนนะเพราะติดทิศของเขาเรื่องเขาเราก็อย่าไปใส่ใจเรื่องเขามาใส่ใจเราว่าเราจะทำอย่างไรหนอที่จะไม่หายเหม็นตรงนี้เราก็ต้องพยายามอยู่ไกลๆอยู่ไกลนั่นขึ้นมานะหาวิธีแล้วกันวิธีนะหาวิธีทำเราจะทำยังไงทำอย่างเดียวคืออย่าไปทะเลาะข้างบ้านเพราะข้างบ้านอย่างน้อยเขาก็เป็นยามเฝ้าเวลาเราไม่อยู่เนี่ยขโมยมันก็เข้าไม่ได้ว่าขโมยเข้าเขาก็ป้องกันให้ดูให้เราได้นะเราต้องพึ่งกันอยู่ด้วยกันนะใกล้เคียงกันถ้าเราไม่ยึดพึ่งกันก็ดูอยู่พึ่งใครอ่ะมาจากชลบุรีโยมติ้มชลบุรีอาจารย์ตกโยมนมัสการเจ้าค่ะจ้าขอถามข้อเดียวเจ้าค่ะเดี๋ยวจะฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะจ้าถามว่าเวลาเรานั่งขัดสมาธิเนี่ยเรานั่งไม่ได้เรานั่งขัดสมาธิเนี่ยสามารถที่จะมีสมาธิได้ไหมเจ้าค่ะได้เราจะนั่งท่าไหนก็ได้ท่าไหนมันเรียบร้อยพับเพียบก็ได้จากเจ้าคุณนอเนี่ยท่านนั่งพับเพียบนะเจ้าคุณนอนอนรักเนี่ยก็นั่งพับเพียบนะนั่งพับเพียบก็ได้นั่งหัตถมาศก็ได้หรือนั่งขาขวาทับขาซ้ายก็ได้นั่งขัดเพชรก็ได้มาแล้วแต่เราเคยดูให้มันเรียบร้อยอ่ะถ้าความเรียบร้อยนี่คือเรามีศรัทธาไงศรัทธาในพระพุทธเจ้าและทำศรัทธาในคำสอนพระเจ้าเรียกว่าเคารพนะเราทำแล้วปฏิบัตินี่มันจะเกิดปิติที่ถ้าเรานั่งขัดสมาธิไม่ได้หรือมีปัญหาเรื่องขาควาทับได้เราไปนั่งอย่างอื่นนะได้ไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะแล้วอีกอย่างนึงเจ้าอีกข้อหนึ่งเจ้าค่ะเวลานั่งหันหน้าไปทางทิศใดก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะได้จ้ะอ๋อนั่งแล้วใจมันสงบมีเมื่อใจสงบเนี่ยพระอยู่ที่ใจนะเจ้าค่ะเราจะนั่งยังไงจะอยู่ทิศเหนือทิศใต้ก็บอกทิศใต้มันไม่เป็นมงคลทิศตะวันตกมันไม่เป็นมงคลเราไปนั่งทิศตะวันตกมันก็เรื่องของเราเพราะเราการปฏิบัตินั้นเป็นมงคลนะการภาวนาเป็นมงคลมันไม่อยู่ที่ทิศมันอยู่ที่ใจเราภาวนามงคลไม่อยู่ที่ใจเรานะมีเส้นบางๆอ่ะมันมีเส้นบางๆมาฝังใจอยู่เจ้าค่ะไม่เข้าใจเลยถามพระอาจารย์เจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่ะลาเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนบอกทำนู่นได้ไหมนี่ได้คือการปฏิบัติเนี่ยได้หมดปฏิบัติเพื่ออะไรโยมเดินยืนเดินยืนยืนนั่งเนี่ยทำไมเรามีกิยามปกติคือการปฏิบัติละอันนั้นคือปฏิบัติให้อยู่ในสติปัฏฐานสี่ให้รู้กายของตัวเองไงในกายาวิปัตตนานุสติปัฏฐานังเห็นกายนั่งกายยืนกายเดินกายทำงานกายอาบน้ำกายถูสบู่กายกินข้าวกายกำลังทำกับข้าวกายกำลังถูบ้านกายกำลังทำกิจต่างๆอันนี้เห็นกายอย่างเนี้ยเนี่ยถูกหมดนะเพราะการนั่งไม่ใช่นั่งกงขาขวาทับขาซ้ายอันนี้ได้บุญมากกว่าอย่างอื่นไม่ใช่ไม่อยู่ที่กายโยมจิตรู้ตามความเป็นจริงว่ากายกำลังทำอะไรในปัจจุบันเขาจึงบอกไว้ไงเรานั่งสมาธิละวางสิ่งทั้งหมดคือรอบข้างเรื่องอดีตละเสียเรื่องอนาคตยังไม่ถึงเราก็วางเสียละความกังวลต่างๆวางละความบริโภคต่างๆโน้มจิตอยู่ที่องค์ปัจจุบันว่าปัจจุบันเรานั่งสมาธิรู้ว่าลมกำลังเข้ารู้ว่าลมกำลังออกให้รู้อย่างนี้นะเนี่ยรู้อย่างนี้เนี่ยคือรู้กายรู้ลมตรงนี้นะนะอยู่องค์ปัจจุบันละกันเห็นกายอยู่องค์ปัจจุบันนั่นแหละคือการปฏิบัติละแต่นี่บางคนต้องนั่งอย่างเงี้ยถูกนั่งอันนั้นผิดไม่มีผิดไม่มีถูกนั่งอะถูกหมดอะเคยเห็นกายตัวเองไหมคุณจะนั่งยังไงคุณจะนั่งโยงคุณไม่ทรมานก็เอาสิคุณจะนั่งบนโต๊ะก็ได้คุณจะนอนบนโต๊ะก็ได้คุณเห็นกายกำลังนอนกำลังลมหายใจเข้าลมออกก็ได้กิยาบทสี่เดินยืนนั่งนอนนะกิยาบทสี่
พอดีหมดเวลาช่วงแรกมั้งครับจะพักเบรกสัก5 นาทีโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโลกของธรรมะ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังก็สิ่งที่เป็นมงคล38 ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเลยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิต สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 2ของบริษัท Power S Motor Tool จำกัด ปากซอยเพชรเกษม 126 ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8 นาฬิกาทำวัดสวดมนต์ 9 นาฬิกา 30 นาทีถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11 นาฬิกาเจริญพุทธมนต์คาถาอาการวัตสูตร 12 นาฬิกาฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาชยสิทธิ์ หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13 นาฬิการ่วมกันทอดพระป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรม และสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 080-455-7171 080-455-7171 หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ สวัสดีค่ะ พุ่มทองหลวงพ่อโต สุขินังวะตะเมธานัง อาสวะขยาวหัง สุขังโหตุ ตะกิยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะกัยยาวหังนิพพานังโหตุ ร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 02-496-1160 หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่ 092-250-1124 10 พฤษภาคมพุทธศักราช 2560 พิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุประจำปีที่ 13 พิธีเปิดศาลาโคชสารทักษิณานุปทาน 101 ปีหลวงปู่สังวาลเขมโกหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโต
ที่3พฤษภาคมเวลา 17:00 นพิธีเปิดศาลาโคชสารอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานวันที่4ถึงวันที่7พฤษภาคมเวลา 8:00 นถึง 18:00 นประชาชนและพุทธศาสนิกชนเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุสวดมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมเวลา 18:00 นอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานในอุโบสถแก้วเวียนเทียนรอบองค์หลวงพ่อโตวันพุธที่10พฤษภาคมเป็นวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นทักษิณานุปทาน101ปีหลวงปู่สังวาลเขมโกเวลา 12:30 นบรรพชาอุปสมบทหมู่ณอุโบสถแก้วเวลา 13:00 นพร้อมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตที่วันศุกร์เนี่ยไม่ใช่ทุกวันเขาย่อ6:00 ถึงนั่นไม่ใช่วันศุกร์นี่เขาจะ40เข้าห้องน้ำนอนหลับแล้วมั้งก๊อฟก๊อฟเจริญสุขแล้วก็มาพบกันในช่วงที่สองในรายการธรรมะสว่างใจรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่สองเราก็มาพบกันโยมมีข้อสงสัยหรือการปฏิบัติธรรมโยมก็ถามเข้ามาได้นะที่เบอร์024961163หรือจะถามผ่านเจ้าหน้าที่024961164นะก็ถามเข้ามามีจดหมายมานี่มีคำถามฝากไว้ครับโยมไปเห็นคนจนยากไร้โดยโอกาสแล้วโยมไปบอกบุญคนที่รู้จักเขาบริจาคเป็นเงินโยมก็นำเงินไปซื้อของกินของใช้ที่จำเป็นไปให้คนยากคนจนนั้นโยมทำเช่นนี้จะได้บุญไหมคะจากคุณสำเนียงจังหวัดตราดครับคือการกระทำของโยมเนี่ยก็เหมือนการที่เป็นอะไรเป็นทายกตาติกาเนี่ยที่บอกบุญในงานวัดต่างๆจะไม่ทีนี้โยมก็มาทำบุญประกาศว่าบุญนี้จะตั้งห้องน้ำก็ดีจะตั้งศาลาการไปเรียนขาดอะไรขาดสังกะสีหรือขาดกระเบื้องก็ดีนะมันยังไม่ครบยังขาดเท่านู้นขาดเท่านี้นะอันนี้เป็นกิริยาของทายกทานิกาเหมือนโยมที่ไปบอกบุญเขาว่านี่ก็เหมือนทายกทานิกาแต่นี่โยมก็ไม่เห็นคนจนยากไร้มาบางครั้งเนี่ยของมันไม่มีเนี่ยข้าวสารไม่มีอย่างเงี้ยจะไม่น้ำปิกน้ำปลาไม่มีเราได้ที่อะไรเงินมาแล้วก็ไปซื้อข้าวสารให้แก่คนยากจนเหล่านี้นะน้ำปิกน้ำปลาไม่มีนั่นแหละมันก็ได้บุญก็เหมือนทายกทานิกานะได้บุญนะเป็นตัวแทนบนเป็นหัวหน้านำเลยละนำตามเจ้าบุญที่เขาทำบุญมาด้วยกันเนี่ยมาทำให้บริจาคตามเป้าหมายที่เราพูดเอาไว้เราทำตามที่คำพูดของเราไว้นั่นแน่คือเหมือนตายกตาติกาก็เรียกว่านะอันนั้นได้บุญแน่นอนโยมได้บุญมากด้วยอ่ะก็
พอดีมีใต้มาจากทางบ้านมาจากราชบุรีโยมส้มซี่เจริญสุขโยมโหลจ้าหนูชอบทำบุญกับคนที่เขาไม่ค่อยมีอะค่ะคือให้กับข้าวเขาให้ข้าวให้ปลาให้อะไรให้หมูให้ผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำประจำเลยค่ะแล้วอยากจะทราบว่าได้บุญอะไรคะก็บุญทานบารมีไงผู้ให้เป็นผู้รวยโอ้ค่ะก็โยมให้ข้าวเมื่อโยมให้ข้าวเนี่ยชาติต่อไปเกิดมาโยมไม่อดข้าวโยมให้กับข้าวให้กับข้าวหวานข้าวเดี๋ยวจะมาเนี่ยเราผลไม้ผลไม้โยมไม่อดเพราะอะไรรู้มั้ยเมื่อเราจะอดก็มีคนที่ใจบุญเขามาให้โยมมันก็มาให้เฉยๆเพราะเราทำบุญเอาไว้นะเราไม่นึกไม่กล่าวเขาก็มาให้นะทั้งข้าวอาหารหวานข้าวก็ยังให้เพราะเราทำบุญไปอย่างนี้นะไปโรงพยาบาลไปเจอคนพิการเขาเดินไม่ได้อะไรเงี้ยหนูก็ทำบุญที่เจอคนแก่หนูก็ช่วยประคองเขาแล้วก็ให้ตังเขาค่ารถค่าอะไรอย่างนี้ละค่ะดีจ้าสาธุค่ะโมทนาสาธุค่ะขอบคุณค่ะนะพี่ก็เรียกว่าจิตเมตตาเมื่อจิตเมตตาแล้วเขาก็สามารถที่จะทำบุญนาเสียสละไม่เสียดายนะมาทำแล้วมีความสุขมีปิติในการทำบุญของเราเห็นคนแก่คนชราขึ้นรถก็ลำบากไปลำบากเราก็เสียเอาตังค์ไปให้ข้ารถก็ลาลำบากใช่ไหมจูงเขาข้ามนะไม่ได้โดนรถชนไม่เห็นรถเฉี่ยวนะไปเห็นคนพิการหรือคนป่วยในโรงพยาบาลญาติยังไม่มาอะไรยังไม่มาเนี่ยเราก็ช่วยสงเคราะห์ก็อยากนู่นอยากนี่เราก็สงเคราะห์เขาอันนี้ก็เรียกว่าเราถวายทานคือเมตตาแก่ญาติโยมที่เขาได้โอกาสหมายความว่าเขาพิการก็ดีเขาโรงพยาบาลก็ดีนะหรือถวายค่านู่นค่านี่ค่ายาค่ารถอะไรแก่คนที่ป่วยไข้เหมือนนานี่เนี่ยคือบุญกุศลอันนี้ก็เรียกบุญใหญ่นะเราทำเป็นทานบารมีนะโยมนะเป็นทานบารมีแล้วเราก็ทำไปเถอะตามเวอร์ตามแล้วมันได้ประโยชน์ตามแล้วใจเราสบายตามนั่นนะความคิดของท่านเป็นยังไงผมบอกนี่กล่าวได้รู้เขาทำอย่างนี้ถูกไหมแล้วทำยังไงก็ถูกพระเจ้าก็บอกว่าเป็นคนที่มีก็ต้องให้แบ่งปันกับคนที่ไม่มีเพราะว่าคนเราก็เป็นญาติกันหมดนะพุทธเจ้าว่าญาติกันเวลาแตกดับตายไปนี่ก็ไปเกิดใหม่ชาติหน้านั้นก็ยังเกื้อกูลกันอยู่ว่าจะมีญาติมากก็เป็นญาติกันไล่ไล่ชาติเกื้อกูลกันไปบางทีก็ญาติเก่าเราไม่รู้จักแต่ปางก่อนเขาดีมีใต้มาจากโยมพาจากกทม.อาจจะเริ่มตกโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองลูกค่ะจ้าหลวงพ่อลูกมีข้อสงสัยอยู่เจ้าค่ะจ้าพี่พ่อของโยมเนี่ยเสียชีวิตไปประมาณ10กว่าปีแล้วแล้วก็อยู่มาไม่นานก็ลุงก็เสียชีวิตตามไปอีกทีนี้ลูกสาวของลุงเนี่ยซึ่งเป็นพี่ของโยมเนี่ยเขาบอกว่าเขาน่ะฝันไปว่าลุงที่เสียชีวิตตามไปทีหลังแล้วก็พ่อเสียก่อนเนี่ยแล้วพ่อกับลุงมาบอกเขาว่าพ่อน่ะได้เจอทิพย์นาคมันแล้วนะเองไม่ต้องห่วงหรอกนะว่างั้นพ่อเจอมันแล้วแล้วเสร็จแล้วเขาก็มาเล่าให้โยมฟังเขาบอกว่าเขาฝันละเอียดไม่ได้ว่าหลงลืมหรืออะไรเขาก็ยังไม่แก่เท่าไหร่แต่โยมก็บางครั้งโยมก็คิดว่าน่าจะเป็นความจริงหลวงพ่อหรือจะไม่เป็นความจริงลูกก็ศรัทธาหลวงพ่อทุกรูปทุกองค์เจ้าค่ะที่มาแสดงธรรมประจำทุกๆวันนะคะลูกดูทุกวันเลยแล้วก็มีอีกข้อนึงอะหลวงพ่อคือตอนนี้แม่ของโยมเนี่ยท่านอายุ90แล้วแต่ท่านที่มักว่าท่านจะฝันกลางวันประมาณ4โมงเช้าหรือว่า3โมงเช้านี่แหละค่ะ
ปัจจุบันเมื่อครั้งก่อนเนี้ยที่บ้านโยมกับแม่หรือพ่อเนี่ยจะอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะแล้วคุณแม่คุณพ่อเนี่ยเขาก็จะทำบุญวัดอยู่ใกล้ๆแล้วเสร็จแล้วนะมาหลังๆคุณพ่อคุณแม่หุงหาอาหารไม่ได้โยมก็ไปรับมาอยู่ที่กรุงเทพทั้งสองคนเลยแล้วที่โยมบอกกับหลวงพ่อว่าที่ว่าลุงน่ะมาเข้าฝันลูกของเขาบอกว่าเจอกันแล้วสองคนพี่น้องเจอกันแล้วแต่แม่ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแกก็ฝันอีกฝันหลายครั้งมากเลยจนวันนี้โยมอยากถามหลวงพ่อว่าปัจจุบันนี้หลวงพ่อที่วัดที่แม่กับพ่อไปทำบุญเนี่ยท่านก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็พ่อของโยมก็เสียแล้วแล้วก็สามีของโยมก็เสียชีวิตไป5ปีกว่าแล้วแต่ปรากฏว่าแม่เนี่ยฝันที่บ้านประมาณ3โมงเช้าหรือใกล้ๆ4โมงเช้าจะบอกว่าโยมบ้านโยมเป็นหมู่บ้านค่ะเป็นหมู่บ้านแล้วเสร็จแล้วแม่เขาเห็นเนี่ยทั้งหลวงพ่อที่วัดแล้วก็พ่อของโยมแล้วก็สามีของโยมอ่ะเดินมาจากท้ายหมู่บ้านนะคะหลวงพ่อแล้วก็เปียกฝนนะจีวรก็เปียกเดินน้ำพึ่งนะแก้งเลยลุยน้ำมาจากท้ายหมู่บ้านและโยมอยู่กลางหมู่บ้านแล้วแม่เขาก็บอกว่าเห็นหลวงพ่อเดินขึ้นหน้าและเห็นพ่อเดินตามหลังแล้วสามีของโยมเนี่ยเดินเป็นคนสุดท้ายพอมาถึงหน้าบ้านโยมเสร็จแม่ก็นึกว่าสามหลวงพ่อด้วยแล้วก็พ่อด้วยจะแวะที่บ้านปรากฏว่าหลวงพ่อนำหน้าเดินออกดิ่งเลยไม่ยอมแวะที่บ้านเสร็จแล้วแม่ของโยมก็ร้องเรียกว่าทำไมไม่แวะที่บ้านเดินผ่านมาแล้วเนี่ยแม่เขาก็บอกในฝันแม่บอกว่าโมโหมากเลยไหนๆก็มาแล้วทำไมผ่านหน้าบ้านไม่แวะบ้านแล้วพอดีแม่เขาก็ตกกระจายตื่นนะหลวงพ่อโยมแม่จะฝันอย่างเงี้ยบ่อยวันนี้โยมสงสัยแล้วก็แทงใจหลวงพ่อทั้งสองรูปอยากฟังหลวงพ่อทั้งสองรูปช่วยชี้แนะว่าจะเป็นไปได้ไหมจะเป็นความจริงไหมอะไรประมาณนี้แต่โยมก็เชื่อนะหลวงพ่อว่าเป็นจริงนะคะหลวงพ่อเดี๋ยวโยมจะฟังทางทีวีนะคะนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องขวัญเรื่องที่เรามาพิสูจน์ไม่ได้ก็เรียกว่าจินไตแต่มันเป็นเรื่องจริงตอนนี้การที่เราฝันอย่างเนี้ยอาตมาเคยฟังมาจะเป็นแม่ก็ดีหรือจะเป็นพ่อที่เสียไปแล้วหรือคนอื่นคนแก่ชราเนี้ยนะยายก็ดีนะพวกยายพวกตาก็ดีเนี่ยอาตมาก็เห็นว่าถ้ามีพี่มีน้องหรือมีญาติต่างๆเนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาพามาแล้วก็มาแวะหาเราแล้วมาคุยกับเราแล้วชวนเราไปเนี่ยคนนั้นจะอายุเนี่ยอยู่นานจะไปแล้วมีคนไปชวนไปนะที่เอามาประสบการณ์มาอย่างนั้นแต่เรื่องจริงมันเป็นยังไงไม่รู้แต่ก็เต็งจำมันจริงก็ฝันไม่เท่าไหร่ก็ไปแต่คดีของโยมนะอาตมาคิดเองนะเขาที่พระภิกษุก็ดีหรือไปว่าสามีหรือพ่อก็ดีนะแม่นะมาเห็นภรรยาแล้วก็ไม่มองแล้วจะลุงก็ดีจะสามีหรือลูกเขยก็ดีเห็นยายเขาไม่มองก็เดินผ่านไปนี่แสดงเขาอยากไม่เอานะแสดงได้อยู่อีกนานนะความคิดก็จะมาว่าคงจะอยู่อีกนานนะเขามาบอกกล่าวว่าเองทำบุญไปเยอะเองยังไม่ไปหรอกแต่ไปเดี๋ยวข้าจะชวนไปอันนี้ก็ผ่านเลยไปในโยมนะก็ผ่านเลยไปนะเขาไม่แวะนี่เขาผ่านเลยไปเห็นเฉยแต่ก็ไม่แวะว่าคนเราเนี่ยที่เห็นเนี่ยตายตั้งตายอย่างเงี้ยจะเป็นพระก็ตายจะเป็นสามีก็ตายจะเป็นพี่เขยก็ตายหรือเนี่ยนะเป็นก็ตายเป็นลูกเขยก็ตายเห็นคนตายเนี่ยผ่านไปแสดงว่าเราก็ต้องตายแบบนั้นแต่คนตายนั้นเขาไม่ได้ไปชวนเราก็ยังไม่ถึงวาระที่ถึงจะนั่นนะนี่ความคิดของอาตมาเองนะแต่เรื่องจริงเนี่ยเรื่องนี้มันเรื่องอจินไตยโยมพอพี่ตื่นไปได้แต่เรื่องที่เขาเล่ามันก็จริงถ้าชวนเมื่อไหร่ก็คงอยู่ไม่นานนี่คงไม่ชวนไม่ใช่ทางบ้านจะโยมลุงโลดอยุธยาจะเริ่มตกโยมครับผมนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับผมจ้าครับ
ผมมีปัญหาอยู่2ข้อนะครับจะถามพระอาจารย์ทั้ง2รูปว่าผมอยากจะถามว่า1การพิจารณาคำข้าวเนี่ยของหลวงพ่อสนองก็ดีหรือตามแบบพระอาจารย์ก็ดีครับเขาพิจารณาอย่างไรและข้อ2การทุรงกรรมฐานเนี่ยอย่างพระอริยสงฆ์เจ้าสมัยก่อนนั้นที่ท่านเดินทุรงเนี่ยคือถ้าท่านอยู่ในวัดเนี่ยผมสงสัยว่าธรรมะมันจะไม่เกิดหรือว่าการเดินทุรงกรรมฐานตามป่าตามเขาเนี่ยมันจะมีธรรมะอะไรครับที่จะสอนพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าที่จะบรรลุธรรมะได้เร็วผมขอฟังทางวิทยุนะครับกราบนมัสการกราบนมัสการลาครับผมคือข้อที่สองในโยมนะการที่เราทุรงตามถนนหรือตามหมู่บ้านก็ดีการว่าทุรงแปลว่าขัดเกลาขัดเกลาจิตใจของเราให้มีความอดทนให้มีการอดกั้นนะเพื่อจะทนกับกิเลสนะจะทำให้กิเลสมันเศร้าหมองไม่ตามใจตัวเองทุรงเนี่ยนะอดข้าวอดน้ำอะไรต่ออะไรเนี่ยใช้ความอดทนทุรงเดี๋ยวมาขัดเกลาเราตรงนี้แต่การทุรงในป่าเนี่ยมันจะต่างกับทุรงในเมืองเพราะทุรงในเมืองเนี่ยถ้าเกิดว่าศีลไม่ดีเราก็เห็นเลยว่าเนี่ยมดเนี่ยไม่มดมันจะขึ้นนะถ้าศีลไม่ดีนะแต่ที่มองในป่าเนี่ยโยมมันอันตรายหนึ่งถ้าอย่างครูบาอาจารย์หรือสายต่างๆนะแม้แต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็ดีหรือลูกศิษย์ต่างๆนะสมัยก่อนเนี่ยหรือปัจจุบันก็ดีทุรงค่อยหาแข้งนั่นแหละศีลต้องดีโยมถ้าศีลไม่ดีเนี่ยออกจากป่าไม่ได้ก็เรียกว่าเทพารักษ์เนี่ยจะปิดบังนะก็นั่นต้องศีลดีโยมแต่ในการเนี่ยการทุรงเนี่ยต้องขัดเกลานะต้องศีลเนี่ยต้องสำรวมในการทุรงและในป่าเนี่ยมันมีพวกสัตว์ต่างๆเยอะแยะนะมันสามารถจะทำร้ายเราได้ตลอดเลยแต่ถ้าเรามีศีลดีหรือการปฏิบัติดีเนี่ยน่าจะมีเทวดาคุ้มครองเมื่อเรามีเทวดาคุ้มครองเมื่อศีลดีปฏิบัติดีขึ้นไปด้วยเราเดินไปนะยอมถวายชีวิตแก่ศาสนาแล้วมาเข้าป่าแล้วเสือจะกินก็ช่วยไม่ได้งูจะกัดก็ช่วยไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะเราถวายชีวิตให้แก่การทุรงในทุรงที่พระเจ้าสอนนะคือทางนี้คือขัดเกลาให้เรามีความอดทนความอดกั้นเราก็จะเห็นนะเห็นแล้วการทุรงเนี่ยเราจะเดินไปสู่มรรคเลยสู่พระอรหันต์ได้ยังไงอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยนะท่านก็เดินนะแต่งสายหลวงปู่มั่นภูติพัตโตเนี่ยท่านก็พาหลวงปู่ต่างๆที่ออกทุรงอยู่ตลอดเวลาเลยนะเมื่อออกทุรงก็เหมือนว่าเดินโยกกลมนะยืนสมาธินั่งสมาธิปฏิบัติอยู่ตลอดเลยจนสำเร็จเห็นว่าเนี่ยกายไม่ใช่ของเราก็จะกินก็ให้เขาไปนะแต่กายทิฏฐิไงกายไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่เขาตัวตนไม่มีกินข้าวไปเนี่ยถ้าเขาชีวิตเราเราก็ให้เขาไปเพราะเราไม่ใช่เราเนี่ยเขาก็คิดอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเข้าไปสู่อริยะบุคคลนี่คือทางไปสู่ปานานคือทุรงแล้วก็จะไม่พบกับอะไรเห็นแต่ธรรมชาติโยมนะตอนอยู่ข้างนอกมีตะกิเลสนะเห็นคนนู้นดีคนนี้ราคะโทสะโมหะเต็มไปหมดแต่เข้าไปในราคะก็ไม่มีโทสะก็มีโมหะก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะมีแต่ป่ามีแต่ความตายมีแต่ความเงียบมีแต่อันตรายแต่ยอมแล้วยอมตายให้กับศาสนาการทุดงนะคือเนี่ยคือทางพระอรหันต์ในป่านะท่านดีมีทรายมาจากทางบ้านจากโยมอัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เจริญสุขโยมฮัลโหลนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองค่ะจ้ามีเรื่องจะถามน้องๆอะค่ะน้องของหนูเขาปฏิบัติเมื่อก่อนนี่เห็นแสงสว่างกลางวันกลางคืนนะคะสามแบบทีนี้เขาตอนนี้เขาไม่เอาแล้วเขานอนจะนอนแล้วทีนี้เมื่อสองสามวันนี้เขาบอกว่าสะเก็ดไฟตกไปตรงน่องเขาอ่ะแล้วจะทำยังไงคะบางทีก็บางกลางคืนเนี่ยจะมีอะไรมาทิ่มมาแทงเขาเนี่ยหนูบอกก็ปฏิบัติสิเขาก็ไม่ทำอะค่ะที่สะเก็ดไฟนี่หมายความว่ายังไงคะหมายถึงอะไรคะก่อนที่มาสแกนถามแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะคือการปฏิบัติเนี่ยเราไปเห็นนู่นเห็นนี่ก็เรานิมิตนะหรือไม่ได้ยินเสียงนู่นเสียงนี่ที่ไม่เคยได้ยินเนี่ยมากระติบที่หูก็เรียกนิมิตเหมือนกันนิมิตรูปนิมิตเสียงแต่นี้ก็มีอาการเขามาตุ่มมาแทงหรือมาอะไรเนี่ยนี่ก็เป็นนิมิตก็เรียกว่ามีเกิดปิติมันเกิดขึ้นนะแต่คนเราเนี่ยมันมีกรรมกันทุกคนในโยมไอ้กรรมตัวเนี้ยเราต้องใช้มัน
ธรรมะที่พระพุทธเจ้าว่ากรรมมุนาวจะตีโรโกตัดโลกย่อมไปตามกรรมคุณทำดีได้ดีคุณทำชั่วได้ชั่วไม่มีใครจะล้างกรรมเหล่านี้ได้คุณทำกรรมอะไรมาไว้ล่ะและคุณไม่ปฏิบัติตามเนี่ยเจ้ากรรมในเวรเขาไม่ยกเว้นให้ยกความคุณก็ต้องโดนนี่แหละโดนแท่งโดนจิบโดนบุปผาตักต่างๆเข้ามาคุณต้องใช้เขาไว้ใช่ไหมใช้เขาไว้นะอาตมาก็เล่ามันจะจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่อาตมาความคิดว่ามันใช่อ่ะสมัยหนุ่มๆอ่ะอาตมามีต่วนส้มนะแรกๆก่อนจะมาบวชเนี่ยเลี้ยงวัวไปตีวัวน่ะหลังหากว่าโอ้ยไปตีขาวัวตีอะไรเนี่ยทุกวันเนี่ยอาตมาไปยังไงนะเวลาเดินนะหลวงพ่อแพ้อะไรเดินขาลากที่จริงมันไม่เป็นอะไรหรอกมันหนักเจ้ากรรมมันมาใช่ไหมมันหนักแล้วทำไมหลวงพ่อหลังเอ็นละนั่นแหละเราไปตีหลังงัวขึ้นมากระดูกอะไรห่างหมอบอกให้ไปผ่าไปผ่าเนี่ยอาตมาคิดว่ามันกรรมของเราเราก็ต้องใช้กรรมมันไปนะเราที่ตีมันตีหัวตัวหลังแอเลยตีขาหักอะไรเงี้ยนะเราก็เดินลากแก๊กแกก็โอ้หนักจังเลยเพราะอะไรก็เพราะว่าเราไปสร้างกรรมไว้ก็ตั้งใจมันจะทำไงอ่ะจ้าพอดีมีทราบจากทางบ้านโยมธนพลจังหวัดนนทบุรีเจริญสุขโยมยังอยู่ไหมโอ้สวัสดีครับหลวงพ่อผมอยากถามว่าไอ้สติปัฏฐานสี่ที่นะเวลานั่งเป็นนานๆเข้านะแล้วอยู่ๆเข้าใจธรรมะไอ้คนเล็บฟันหนังเนี่ยเข้าใจซึ้งขึ้นไปเฉยๆกระทั่งคิดว่าว่าไอ้กระทั่งคำพูดเรายังเหม็นเลยรู้ว่าร่างกายเหม็นเสร็จคำพูดเราเหม็นก็หมายถึงว่าพูดโกหกชอบสอบสีขึ้นไปถึงว่าเลยเข้าใจทางนี้เลยว่าอีกหน่อยเราก็ต้องนั่งแบบนี้ไปตลอดไหมหรือว่าต้องเปลี่ยนแบบคือการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยสติเนี่ยสติฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมให้เรารู้เห็นตามความเป็นจริงในกายเวทนาจิตธรรมให้รู้กายเมื่อมีกายมันก็ต้องมีเวทนาเห็นทุกข์เห็นทุกข์ในกายเมื่อมีเวทนาใครตัวรู้ก็คือตัวจิตเนี่ยจิตคือธาตุรู้ว่าเนี่ยกายก็เลยเกิดเวทนาสุขเวทนาทุกข์นะเห็นสภาวะตามความเป็นจริงไม่เห็นแต่ว่าความจริงนี่คือสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมไม่ได้จำเป็นว่าต้องนั่งต้องยืนต้องเดินต้องนอนกิริยาบทไหนไอ้นี่เป็นแค่กิริยาบทที่เจริญสติปัฏฐาน4นะไม่ใช่ว่าเราต้องนั่งนี่ตลอดทั้งวันไม่นั่งก็ได้โยมให้จิตรู้กายแล้วกันว่ากายทำอะไรปัจจุบันนะใช่ไหมเหมือนโยมทำงานเนี่ยโยมทำงานอะไรอ่ะจิตรู้กายว่ากำลังทำงานอยู่นี่แน่สติปัฏฐาน4สติมีความระลึกมีสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายเรากำลังทำอะไรอยู่เรากายกำลังพิมพ์ดีดรู้ว่ากายกำลังพิมพ์ดีดมือขวากำลังมือนิ้วกำลังพิมพ์ดีดอยู่รู้ว่านิ้วกำลังพิมพ์ดีดรู้อยู่ที่ปัจจุบันว่านิ้วกำลังพิมพ์ดีดนั่นแหละคือสติปัฏฐานที่เห็นกายเห็นตามความจริงนี่พิมพ์ไปแล้วก็พิมพ์บางทีก็กดหนักกดเบาอันนี้เห็นอนิจจังความไม่แน่เดี๋ยวกดหนักเดี๋ยวกดเบาที่บางคนเทกดหนักกดเบาอย่างเงี้ยเห็นอนิจจังของกายอยู่ตลอดเวลาอันนี้เนี่ยเขาเรียกสติปัฏฐานเห็นเวทนาเมื่อกดนานก็สุขก็นางก็เป็นทุกข์เห็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงไม่แน่นอนนะเห็นจิตเนี่ยผู้เห็นสภาวะธรรมมันเป็นตามความจริงอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราต้องนั่งทั้งคืนทั้งวันไม่ได้ให้รู้ตัวทั่วพร้อมในกิริยาบทที่คุณถามมาผู้เจ้าอย่างผู้บอกเดินยืนนั่งนอนนะยืนนิ่งนั่งนิ่งนอนนี่นิ่งแต่เดินนี่ไม่นิ่งกิริยาบทนิ่งกับกิริยาบทเคลื่อนไหวใช่ไหมโดยจะกลมคือเคลื่อนไหวเรารู้เรากำลังเคลื่อนไหวเรากำลังทำงานอะไรกำลังปลูกต้นไม้รู้กำลังปลูกต้นไม้นี่กิริยาของการไม่นิ่งนะกำลังถูบ้านรู้กำลังถูบ้านอยู่นี่ก็ยังนิ่งไม่บทไม่นิ่งกำลังนอนหลับก็รู้ว่านอนหลับนี่กิริยาบทนิ่งนะให้เรารู้ตรงนี้ให้เราปฏิบัติตรงนี้นี่คือการปฏิบัติธรรมนะโยมนะนั่นแหละสติปัฏฐาน4อยู่ตรงนั้นนะไม่ใช่ว่านั่งเป็นสติปัฏฐาน4ทีนี้นั่งสติปัฏฐาน4เนี่ยเรานั่งเห็นเมื่อเราเห็นกายจริงๆนะคือเวลาว่างเราไม่ทำงานเมื่อเราเวลามีเวลาว่างแล้วเห็นกายหนักๆเข้าเราก็เห็นลมหายใจที่พูดออกมามันก็เหม็น
เหม็นเพราะอะไรอ่ะก็ลมออกข้างมาเนี่ยอาหารไม่ออกมาตามลมโยมกินข้าวใหม่ๆที่กินน้ำพริกเข้าไปเนี่ยไปคุยกับใครเนี่ยพวกก็หันหน้าเลยโอ้โหเหม็นน้ำพริกเลยน้ำพริกก็ไม่เห็นปลาเลยไม่เหม็นออกมาไปคุยกับเขาที่โยมไม่แปรงฟันน่ะไม่แปรงฟันไม่คุยใกล้ๆเนี่ยไอ้ลมที่ออกจากปากที่คุยนะมันก็เหม็นนะมันก็เหม็นเพราะมันออกจากภายในของไหนไปของเหม็นของเน่าของอสุภะที่พระเจ้าก็พูดแล้วหัวใจตับใจไตพุงเนี่ยไปของเหม็นของอสุภะท่านพูดไว้ชัดแจ้งนะเออหรอฮะนั่นนะถูกผมเห็นนะแสดงว่าสติของโยมอยู่ที่กายจึงรู้ว่าลมที่พูดกับเหม็นแล้วว่าไงเอ่ยหมายถึงว่าแล้วทำไมจิตเราเปลี่ยนไปพอได้ตัวนี้พอจิตเราเปลี่ยนไปตั้ง 40% น่ะรู้สึกมันเมตตาขึ้นไปอีก 40% ถูกต้องคุณมีสติมันก็พยายามมันไม่แตกมันก็รวมตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิสติแตกมันมีหลายเรื่องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องสารพัดเรื่องแต่สติรู้ว่ากายเรากำลังนั่งกายกำลังนั่งจิตมันเป็นสมาธิสติรวมเป็นหนึ่งก็เป็นสมาธิใช่ไหมเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยสมองมันว่างโยมมันสมองมันว่างเนี่ยมันก็เห็นตามความเป็นจริงเมื่อสติรวมเป็นสมาธิแล้วมันก็เห็นตามความเป็นจริงพระเจ้าก็บอกสุขอะไรจะยิ่งกว่าความสงบล่ะไอ้นั่นโยมน่ะสุขแล้วได้สมาธิแล้วสุขแล้วมันจะมีเมตตาธรรมเพราะอะไรเราหลงมานานแล้วแต่นี้เรามารู้แล้วโอ้นี่ก็หลงมานานแล้วมันจะเมตตามันจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราจะโลภโกรธหลงนี่ก็ดีไอ้ความโลภที่เรามามีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านสิ่งนี้มันของโลกเอาไปไม่ได้เราก็อยากจะมีเมตตาอยากจะสงเคราะห์คนนั้นอยากจะช่วยเหลือคนนี้อยากจะบอกกล่าวคนนี้เมื่อก่อนนี้เราก็เหมือนเขาแน่ๆแต่เมื่อเราทำปฏิบัติไปแล้วเราเลิกสิ่งเหล่านี้แล้วนะเห็นเขากินเหล้าไม่ดีสูบบุหรี่ไม่ดีอยากจะบอกเขาว่าเมตตากับเขาบอกอู้อย่าไปสูบบุหรี่เลยมันไม่ดีอย่างงู้นน่ะโรคไปก็เจ็บก็มีกินเหล้าไม่ดีเลยคนชาวบ้านเขาก็ว่าดีไม่ดีครอบครัวก็หนักใจอย่างงั้นเงี้ยเมื่อเราเลิกกินเหล้าสูบบุหรี่แล้วน่าอะไรมาปฏิบัติตามแล้วเนี่ยจิตมันสงบแล้วอะไรๆมันก็เข้ามานั่นน่ะจะมีเมตตาจิตที่สงบแล้วย่อมมีพรหมวิหารสีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขายังมีตัวนี้ขึ้นมาย่อมมีตัวนี้ขึ้นมามีเมตตามีกรุณาช่วยเหลือมีมุทิตาพอยินดีที่เขาเปลี่ยนชีวิตดีขึ้นมีอุเบกขาเมื่อเขาทำชั่วไม่ซ้ำเติมเขานั่นแหละคุณมีตัวนี้ขึ้นมานะเพราะโยมตัวจ้าแล้วเวลานะเวลาเดี๋ยวนี้เวลาจะพูดคนอื่นเรื่องรับหลังพูดกันผมจะไม่พูดเลยรู้สึกจะไม่พูดเลยเดี๋ยวนี้คือเรารู้เรามีเมื่อแล้วสมาธิแล้วเนี่ยวิจิกรรมเราไม่ทำมันเป็นบาปไปแทงเขารับหลังไปว่าเขารับหลังไปติเขารับหลังต่อหน้าอย่างเงี้ยมันเป็นบาปเป็นนินทาพูดต่อเสียดมันอยู่ในข้อ4ข้อมุสาว่านะไม่พูดขับหลังต่อเตียดเขาอะไรนะที่พูดให้เขาเจ็บใจมั่งไปพูดรับหลังนะคอยใส่ความเขาอะไรมันจะไม่มีหรอกเพราะจิตมันมองแล้วว่าเรื่องคนอื่นมีแต่เรื่องทุกข์ถ้าเห็นตัวเองมีแต่ความสุขโยมปฏิบัติเห็นพุทโธหรือจนใช้อะไรภาวนาก็แล้วแต่เนี่ยจนจิตโยมสงบแล้วเมื่อจิตโยมสงบแล้วไม่อยากจะยุ่งเรื่องชาวบ้านมันอยากจะอยู่แต่คนเดียวเพราะอยู่ชาวบ้านมีแต่เรื่องทุกข์มีแต่เรื่องปัญหามีแต่เรื่องให้เราคิดมากทำให้จิตเราเศร้าหมองแต่เราเรื่องคนเดียวอะเรื่องของตัวขันห้าก็เราก็มุ่งกันหนักพออยู่แล้วรูปขันก็หนักเวทนาก็หนักสังขารก็หนักวิญญาณก็หนักนะมันหนักไปหมดเลยแค่นี้เรายังสลัดยังไม่ออกเลยแล้วเราไปเอาเรื่องคนอื่นมาผสมอีกมันก็หนักใหญ่เลยทีนี้หนักใหญ่เลยนะเรื่องอะไรตรงนี้เราก็ต้องมาไม่เห็นกายของตัวเองเราก็รู้โอ้รูปมันไม่เที่ยงเนาะแต่ไม่เที่ยงแก่เก็บตายมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายโลกธาตุสี่เนี่ยไอเวทนาก็เกิดขึ้นกับเราตลอดเลยทำไมเวทนาได้เนี่ยสุขก็ไม่มีทุกข์ก็มีไม่มีอะไรอุเบกขาเวทนาไงโยมเฉยๆเนี่ยมันเป็นเวทนาอุเบกขาเวทนานะมีสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในตัวเดียวกันหมดแหละคือตัวผู้รู้เนี่ยนะมีอะไรอีกว่าผมไม่ได้โอ้โหลว่าไงผมไม่ได้นั่งพุทโธผมนั่งสติปัฏฐาน4ครับสติปัฏฐาน4คุณก็ต้องมีของบริกรรมผมไม่ได้บริกรรมมาแค่ก็โยมก็จะมีตัวรู้คนเล่นความหนัง
นั่นแหละรู้โยมก็ต้องมีตัวรู้ผมไม่ได้บริกรรมเนี่ยใช่เพียงแต่ว่าขนเล็บฟันหนังนั่นแหละก็เรียกว่าบริกรรมนะเรามีตัวบริกรรมเห็นผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาหรือเห็นว่าลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้าในกายรู้ลมออกในกายรู้ลมเข้าในกายรู้ลมเข้าออกในกายเราไม่มีพุทโธไม่มีสัมมาอรหังไม่มียุบหนอพองหนอไม่มีอะไรเรามีตัวผู้รู้ว่าลมกำลังเข้าในกายลมออกในกายอันนี้ก็คือการภาวนาก็เรียกว่าปานานุสตินะอันนี้ก็เรียกว่าภาวนานะนี่ก็เรียกว่าภาวนาพระเจ้าก็บอกบุญทานศีลภาวนาที่คุณทำนี่คือการภาวนาที่คุณเห็นผมขนเล็บฟันหนังแต่คุณไม่ได้บอกเกตาผมเกตาผมแต่จิตคุณมีอยู่ที่ผมนั่นแหละคือภาวนาจิตมีความระลึกรู้ว่าผมอยู่บนศีรษะเราสีดำสีขาวผมยาวผมสั้นนะผมดกผมบางไงนั่นแหละนี่คือการภาวนาเห็นใบหน้าของเราหน้าเป็นสี่เหลี่ยมหน้าลูกไก่หน้านี่นี่แน่อ๋อผมนั่งแบบโหลว่าไงผมนั่งแบบหลวงพ่อพูดเลยแบบทางนี้เลยผมสีขาวเอ้ยมันต้องตัดเลยต้องสระเอ้ยผมนั่งแบบนี้เขาเรียกว่าภาวนาภาวนาเรื่องผมขนเล็บฟันหนังแต่เราไม่ต้องไปพูดเกตาผมเกตาผมไอ้มันท้องแต่เรานี่ไม่ได้เอาเกตาผมเราไม่เห็นผมเราเลยละเห็นผมบนศีรษะเรามันสีขาวสีดำผมยาวผมสั้นผมอะไรอย่างเงี้ยเห็นใบหน้าของเราเนี่ยใบหน้าเราอายุเท่าไหร่เรามีรอยย่นรอยแก่จมูกเป็นยังไงจมูกโด่งจมูกแฟบตาเป็นยังไงอะไรยังไงเห็นเนี่ยเห็นหนังเนี่ยเห็นเกศาเห็นโลมาน่ะเห็นหน้าขาเห็นเล็บเนี่ยเห็นหนังเนี่ยเราจะเอายังไงขึ้นก่อนได้หมดไม่ต้องเรียงแบบเกศาโลมาหน้าขาต่างๆอะไรก็ได้ใน5ข้อเรียงกันไปหน้าที่โยมทำเนี่ยโยมไม่ได้ภาวนาพุทโธแต่โยมกำลังภาวนาในเรื่องในกายของเราในอาการ32ก็เราจากศีรษะมาสู่เท้าเท้าไปสู่ศีรษะของเราเปลี่ยนอาการ32เราตามความเป็นจริงนั่นแน่คือการปฏิบัติจนจิตเราสงบเมื่อจิตเราสงบปั๊บเนี่ยผมวิหารมันก็เกิดขึ้นมันจะมีเมตตาธรรมเหมือนว่าเมื่อตอนที่เราเหมือนปุถุชนเนี่ยเรายังไม่ภาวนาเลยแต่ถ้าเราทำไปทำไปปั๊บเนี่ยเราได้สมาธิเราก็ขึ้นบันไดขั้นที่หนึ่งแล้วสูงก็คนธรรมดาแล้วเมื่อสูงก็คนธรรมดาปั๊บเนี่ยคนธรรมดามาหาเราเนี่ยเรารู้เลยโอ้อย่างนี้เราเกิดมาเป็นแล้วแต่นี้เราภาวนาเราละได้เยอะแล้วเราปล่อยวางได้เยอะแล้วนั่นมันขึ้นบันไดขั้นที่หนึ่งเลยมันสูงกว่าหน่อยนะนั่นแหละเราสูงนั่นแหละมันก็จะไม่ยุ่งกับใครแล้วไม่อยากทำบาปกลัวบาปไม่จะมีธรรมของเทวดาก็เรียกว่าหิริโอตปะคือความละอายกับบาปความกลัวบาปนี่มันจะเกิดขึ้นในใจของเรานะถ้ามีสองตัวนี้กลายเป็นมนุษย์จิตเป็นเทวดาก็เรียกว่าธรรมของเทวดานะเนี่ยเราทำไปเยอะปฏิบัติไปเราจะได้รู้อะไรเยอะๆยิ่งกว่านี้อีกมากมายอันนี้แค่เริ่มต้นเริ่มต้นนิดหน่อยนั่นเองนะเริ่มต้นนิดหน่อยนั่นเองดีไหมนั้นก็เราก็ภาวนาไปนะนายโยมนะทำดีแล้วนายโยมยังไม่เข้าใจในสติปัฏฐานสี่หรือการภาวนาก็อยู่ในองค์เดียวกันเห็นกายเวทนาจิตธรรมนะจ๊ะมีทราบมาจากเชนะโยมสุวรรณธนานะสุวรรณาอาเจริญตุกโยมกราบในมรดกแข่งพ่อคือมีเรื่องจะปรึกษาหลวงพ่อหน่อยอะค่ะจ้าคือพ่อของลูกป่วยท่านป่วยเป็นโรคประสาทนะจ้าแต่ท่านจะไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำแต่ถ้าถึงตอนเดือนนี้ท่านจะมีอาการกำเริบแต่ถ้าปกติท่านพ้นเดือนนี้ไปท่านก็เหมือนคนปกติแล้วก็คือหนึ่งก็ทางบ้านไม่ค่อยเข้าใจค่ะลูกเขามีปัญหาแต่ค่ะแต่ดัวลูกเองไม่ได้อยู่เลี้ยงท่านนะคะไปเห็นแล้วก็เครียดไม่รู้จะทำยังไงดีค่ะคือพ่อเราเนี่ยจะทำไงอ่ะก็เป็นพระอรหันต์ของเราแต่ท่านก็ยังมีบุญในการที่ว่ายังทำวัดสวดมนต์อยู่ยังพระสวดมนต์นั่งสมาธิเขาก็นั่งสมาธิเนี่ยเขาได้บุญของเขาแต่บางทีบางกรรมบางอย่างนี่เขาก็มาตัดรอนมันเป็นหน้าเป็นบางเดือนใช่ไหมบางครั้งเหมือนว่าเขาเสียสติเขาข้างไปอะไรคือเจ้ากรรมก็มาจองค่ะเจ้ากรรมมาจองเราก็ต้องทนไปเดี๋ยวก็หมดกรรมเขาก็หายเองแน่
เพราะว่าการที่เราสวดวัดสวดมนต์นี่คือการภาวะเก่าเจริญพุทธคุณธรรมคุณเนี่ยมันเป็นมงคลแล้วเราภาวนาด้วยมีทั้งอมิตรทั้งปฏิบัติแล้วเนี่ยแน่ๆมันจะล้างเจ้ากรรมในเวรออกไปมันจะดีนั่นเป็นกรรมเก่าของเขาเมื่อกรรมเก่าเนี่ยอดีตชาติอาจจะทำมาชาตินี้ไม่เคยทำแต่อดีตชาติมันตามมานะนั่นแหละเราก็ต้องทนเอาเราก็ต้องปล่อยเราจะทำไงล่ะก็ให้พ่อสวดมนต์ไหว้พระยังไงมาถึงเดือนนี้เราก็ต้องประคองทำยังไงอ่ะจะทำยังไงจะไปขัดใจท่านกันนั่นเองพยายามประคองอย่าให้ท่านเป็นอันตรายนะเราต้องตามใจเขานะท่านไม่ทำอันตรายค่ะแล้วท่านจะหงุดหงิดไม่หงุดหงิดเออมันเป็นปกติใช่มันอะไรร้อนหนุนเงินแล้วมันก็หงุดหงิดธรรมดาเนี่ยมันของธรรมดาแล้วพุทธเจ้าเลยทำไงเดี๋ยวเขาก็หายความหงุดหงิดเมื่อเราธรรมะเข้ามาตรวจมนต์ไหว้พระภาวนาเนี่ยใจมันเย็นใจมันไม่ร้อนแล้วความหงุดหงิดมันก็จะหายไปมันจะมีธรรมะอยู่ในใจตลอดขอให้พ่อทำไปภาวนาไปแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระไปแล้วภาวนาไปเรื่อยๆความหงุดหงิดหรือความรังคาญไม่พอใจหรืออะไรใจร้อนเนี่ยมันค่อยๆหายไปไอ้นี่เป็นกิเลสไอ้พวกนี้เป็นตัวอะไรมันจะฝังทางไม่ให้เราปฏิบัติไม่ให้เราภาวนาไม่ให้เราสวดมนต์ไหว้พระนะค่ะนะเราทำเนี่ยพ่อทำไปเยอะหงุดหงิดเราก็ทนเอาตัวเองไม่ค่อยได้ค่ะบอกกับเขาบอกคุณเป็นอย่างนี้เนี่ยก็บอกเจ้ากรรมเขามาทวงพ่อเดี๋ยวพ่อก็หายใช้มันซะอย่าไปหลบมันเป็นหนี้เก่าเราก็จะใช้หนี้หลบยังไงมันก็เป็นหนี้อยู่นั่นแหละใช่นะเนี่ยเราก็ใช้หนี้มันแต่ก็โตมาท่านไม่เห็นเชื่อท่านเคยทำบาปเพื่อทำแต่งงานทำแต่งงานก็เพราะบาปอดีตชาติไงอาตมาก็พูดในอดีตชาติเนี่ยอดีตชาติก็ตามมาเลยชาตินี้ทำให้หงุดหงิดในจำให้รำคาญรู้เจอเล่าร้อนต่างเดือนแต่ก็ยังมีบุญกุศลนำส่งให้เรามาสวดมนต์ไหว้พระและการภาวนาขึ้นไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้ความหงุดหงิดหรือใจร้อนไอ้นี่เป็นนิวรณ์เนี่ยมันหลุดออกไปจากจิตใจไปแล้วต่อไปพ่อก็จะดีขึ้นนะก็ยังลูกจะทำบุญอย่างสวดมนต์ช่วยท่านได้มั้งไหมคะก็สวดมนต์ก็ได้เราแต่เราก็ไปสวดมนต์กับเขาได้เขาก็สวดมนต์อยู่แล้วอ่ะช่วยกันตรวจโมดไงช่วยกันนั่งสมาธิช่วยชวนกันไปถวายทานแก่เจ้ากรรมในเวรกลางวัดนะวัดอะไรแล้วก็เข้าไปนะมั้ยช่วยกันแล้วไต่บาตรนะท่านไม่มีตังค์โยมมีเงินเดือนหรือตั้งเดือนไหนพ่อเนี่ยตรงหนูตรงมาเนี่ยไปซื้อข้าวกับข้าวมาไต่บาตรทุกวันนะพ่อจะได้บุญหนูก็ได้บุญด้วยกันเราได้บุญด้วยแล้วพ่อก็ได้บุญด้วยก็ไต่บาตรทุกวันค่ะแต่ก็ถึงเรื่องจะซื้อข้าวสารซื้ออาหารแห้งไปให้แกประจำมาทำให้ตามแกไปซื้อกับข้าวดิให้ถวายกับพระภิกษุที่กำลังบิณฑบาตอยู่ที่บ้านแกใส่ทุกวันนะใส่ทุกวันแน่ๆบุญมากเนี่ยเจ้ากรรมมันก็หายไปถ้าบุญน้อยเจ้ากรรมมันจะมาแล้วก็เราให้เราไม่มาก็ต้องให้กระตือข้าวใส่บิณฑบาตข้างๆวันละรูปสองรูปไปทำให้เนี่ยแล้วก็พยายามรักษาศีลไว้ดีนะศีลเนี่ยเราต้องรักษาไว้ดีนะพ่อทวนว่าจังกะเช้าเย็นนะว่าศีลข้อ1กับข้อ5มีอะไรด่างพร้อยมั้ยถ้ามันด่างพร้อยพวกนี้เอามั้ยว่าพยายามให้ด่างพร้อยไอ้ข้อเนี้ยทําทุกวันนี้นะไอ้สิ่งที่ด่างพร้อยแล้วก็จะไปอุดรูรั่วที่ด่างพร้อยได้นะจากข้อ1ถึงข้อ5เนี่ยมันรั่วตรงไหนก็ไปอุดตรงนั้นเนี่ยเมื่อทําทุกวันเนี่ยเดี๋ยวมันก็อุดได้นะมันก็อุดได้รูรั่วคืออารมณ์ก็น่าติดติดที่ด่างพร้อยนะเราก็พยายามตามสติทำไปเถอะเราเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยอุตส่าห์มาถามพระก็ถือว่านะถือว่าเป็นพระหลานของเราก็พยายามนะอย่าไปหงุดหงิดกับแกเป็นพ่อเราถ้าเสียแล้วจะเสียดายว่าเราไม่ได้เลี้ยงพ่อนะคนที่เลี้ยงพ่อเนี่ยบุญกุศลมากคนที่เลี้ยงแม่เนี่ยบุญกุศลมากนะไปที่ไหนก็มีคนช่วยเหลือจุนเจือไม่อดอยากมีสายมาจากทางบ้านยมวันนีสวนนีจากศรีสะเกษนะจะเริ่มสุขโยมเจ้าค่ะทั้งสองท่านค่ะจ้าคืออยากทราบว่าการปฏิบัติอย่างไรให้เข้าถึงการเป็นพระโสดาบันคะการที่โยมโสดาบันเนี่ยโยมต้องปฏิบัติให้เกิดปัญญาทีนี้การที่จะเกิดปัญญาโยมก็ต้องผ่านสมาธิคือสมถะนาถึงจะไปวิปัสสนาแล้ววิปัสสนานี่คือทางโสดาบันแต่ธรรมถานี่คือโสดามรรคต้องพิจารณาเป็นโสดาบันเนี่ยในเป็นโสดามรรคมรรคกำลังปฏิบัติธรรมใช่ไหมทำให้จิตเราสงบและเกิดปัญญาตัดตัณโยต3ได้พิจารณาตามความเป็นจริง
นั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่เราเจริญสมาธิแต่พุทโธก็ดีสัมมาระหังก็ดียุบหนอปองหนอก็ดีอันนี้เพื่อต้องการให้จิตสงบจิตเป็นสมาธิเราก็ต้องมาพิจารณากายด้วยให้เกิดปัญญาว่ากายเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนกายเนี่ยเราอาศัยมันอยู่ต่อไปมันก็จะเจ็บมันจะต้องตายกายมันต้องเจ็บต้องตายกายต้องเข้าโรงพยาบาลก็กายนี่ก็ต้องนั่นเนี่ยเราต้องดูตรงเนี้ยเราไปอยู่แต่เรื่อยทางนี้เนี่ยเมื่อเราบังคับมันไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เราแล้วมันก็ไม่ใช่เขาอันนี้คือทางโสยะโสดาบันเจริญปัญญาตรงนี้นะอันนี้เจริญโสดามรรคแล้วขึ้นที่โสดาบันไปตรงนี้เมื่อเราเข้าตรงนี้ปั๊บไม่ได้โสดาผลคืออะไรเราตัดแน่นอนเลยว่ากายไม่ใช่เรากายไม่ใช่ของไม่ใช่ตัวตนขึ้นมาเนี่ยแต่กายยะทิฏฐิตัปปามาตินเราก็ต้องบริบูรณ์ครบ5ข้อไม่ด่างพร้อยมีสติเป็นสันตติมหาสติตลอดว่าศีล1ข้อ5นี่จะไม่ด่างพร้อยเลยอะไรที่มันสงสัยว่ามันจะขาดมันจะด่างพร้อยเราก็อย่าไปทําอ่ะจ๊ะนะเราอย่าไปทําพยายามรักษาศีลตรวจเอาไว้ศีล5ข้อเนี่ยศีลจะปามาปามาแปลว่าด่างพร้อยใช่ไหมรักษาศีลเนี่ยตาศีลได้บริสุทธิ์เนี่ยชีวิตตังใช่ไหมศีลเนี่ยมีชีวิตตังเมื่อรักษาศีลชีวิตตังเนี่ยมันมีแต่ความสงบมันจะไม่สงสัยวิจิกิจฉามันก็จะไม่เกิดไม่สงสัยเพราะจิตมันสงบนี่เราภาวนาแล้วเห็นกายไม่ใช่เราวางมันได้มันก็ไม่มีตัวทุกข์ใช่ไหมมีสมถะที่พักจะมีวิปัสสนาคือตัดออกไปเลยถือสัญโยชน์ไม่กลับมาอีกนะเมื่อเราตัดความโกรธความโลภขาดไปเลยมันก็เข้าอนาคาใช่ไหมขาดแล้วไม่ย้อนกลับอีกก็เรียกว่าตัดสัญโยชน์ขาดคำว่าสัญโยชน์นี่หมายความว่าคือตัดแล้วไม่เกิดอีกแล้วถ่ายเหมือนเตาไม้ตายแล้วงั้นตัดออกไปเลยไม่มีติดที่จะขึ้นมาอีกได้แล้วตอนนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมหรือการนั่นนะเราจะเดินทางเนี้ยเราก็ต้องเดินตามที่เนี่ยคือการภาวนาเนี่ยนะจะปานานุสติหรือจะพุทโธอะไรแล้วแต่เนี่ยพิจารณาให้เกิดปัญญาก็เรียกว่ากายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังเห็นกายนะเห็นจิตรู้กายรู้จิตนะมาเรารู้กายรู้จิตเนี่ยจิตก็มีตัวธาตุรู้แล้วคือนี่จิตมีธาตุรู้แล้วจิตมันก็จะเดินตามมรรคมีองค์8เมื่อจิตมีสมาธิเดินตามมรรคมีองค์8งั้นมีสติคุมในสติปัฏฐาน4ในติปัฏฐานที่เดินตามมรรคมีองค์8นะมรรคมีองค์8มีประกอบด้วยอะไรล่ะประกอบด้วยศีล3ข้อสมาธิ3ข้อปัญญา2ข้อใช่มั้ยมันต้องเดินศีลศีลบริสุทธิ์ผุดผ่องมาศีลบริสุทธิ์ผุดผ่องสมาธิเกิดความสงบเมื่อความสงบย่อมเห็นตามความจริงเห็นความสุขเห็นความสุขที่เกิดจากสมาธิทำให้เกิดปัญญาตัดสัญโยชน์ได้3นั่นคือทางโสดาบันตัดสัญโยชน์ได้3ศีลสมาธิต้องเดินมรรคมีองค์8เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเห็นกายเห็นจิตรู้กายรู้จิตเห็นตามความเป็นจริงและพิจารณากายของเราเนี่ยเป็นธาตุ4เราอาศัยธาตุ4เราไม่รู้รู้แต่ปัจจุบันรู้แต่อดีตแต่ไม่รู้อนาคตว่ากายมันจะขาดลมหายใจเมื่อไหร่เราไม่รู้แต่รู้ว่าปัจจุบันผ่านไปแล้วลมมันยังมีอยู่แต่ปัจจุบันเรากำลังหายใจอยู่แต่อนาคตเนี่ยเราไม่รู้ว่าลมเนี่ยเราจะหายใจหรือเปล่าเราไม่รู้นะเราก็ต้องทำให้ประมาทขึ้นไปตรงนี้เราอย่าไปประมาทพิจารณากายตรงนี้ให้เราดูกายสร้างความดีไปสะสมมรรคสะสมบุญนะบุญก็จะเกิดขึ้นสะสมนะเราก็ต้องมีทานมีทานประกอบด้วยศีลมาเนี่ยไม่ตนีนะพระภิกษุขึ้นมาเนี่ยเราก็ใส่อาหารไว้นะวันละองค์สององค์นะรักษาศีลเอาไว้ทานนะแล้วก็ภาวนาตรวจมนต์ไว้พระภาวนานะเราไปอย่างนี้นั่งไงทุกวันทุกวันแล้วก็พิจารณากายอยู่เนี่ยเราอาศัยมันอยู่จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อันนี้คือทางโสดาบันนะเรียกว่าโสดามรรคถ้าปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าโสดามรรคโสดาบันนี่คือต้องตัดขาดเลยนะโสดามรรคมันยังไม่แน่นอนมันล่มกลางทางได้นะมรรคแล้วเป็นผลออกมาตัดขาดได้แล้วเนี่ยเป็นบันโสดาบันเลยโสดามรรคก็ยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาก็ยังมีบาปกรรมอยู่ก็จะไปไหนยังไม่รู้เลยถ้าโสดาบันนี่อริยบุคคลแล้วนะขึ้นอริยบุคคลแล้วนะถ้าปฏิบัติไปเยอะนะปฏิตามรรคมีองค์ติสมาธิปัญญานี่ก็เกิดนะเราก็ถวายทานคือบุญกิยาวัตถุสร้างบุญเอาไว้นะทานศีลภาวนานะพิจารณากายเราอยู่บ่อยๆไม่เสื่อมแก่นะเราจึงเจ็บเป็นของกายแต่จิตมันไม่ตายมันต้องรับบุญรับบาปนะอันนี้คือการปฏิบัติธรรมนะโยมนะ
เนี่ยอะไรเติมไหมนิมนต์ใกล้จะหมดเวลาไม่ได้คุยเลยไม่เลยเอาคุยได้ก็ทำตามครูบาอาจารย์สอนก็มีคืนนี้ก็มีรายการที่วัดโยมก็เปิดฟังได้ชมได้ที่ลานธรรม15:00 น.ตั้งแต่1:00 น.ก็สวดมนต์15:00 น.เจริญพระกรรมฐานก็อาจารย์พรจรัญทุกิโตสอนกรรมฐานจาก20:00 น.ถึง15:00 น.จาก15:00 น.เที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนเนี่ยจะมาไปแสดงธรรม3 ชั่วโมงแล้วก็พักผ่อนตอนเช้ามืดก็มีครูบาอาจารย์มาสอนอีกก็อยากจะชวนญาติโยมมาปฏิบัติธรรมในงานรัตนบูชาบูชาครูบาอาจารย์บูชาพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปฏิบัติบูชาในโอกาสนี้ก็นานๆมีปีนึงมีครั้งนึงจะจัดครั้งนึงบูชาพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วในช่วงนี้ก็ใช่ยังว่างอยู่โยมจะโทรมาพูดคุยในรายการจะมาถามธรรมะก็โทรมาได้ที่024961163ฝากข้อความไว้ที่024961164นี่จากมีโยมเอาอันนบเนาะอันนบจากสมุทรสงครามอันเจริญทุกโยมครับถามเรื่องศีลครับศีลคือเจตนางดเว้นใช่ไหมครับใช่แล้วบางที่ก็บอกว่าศีลคือความเป็นปกติใช่ซึ่งสองอย่างนี้เหมือนกันหรือเปล่าครับเหมือนกันกัลเวชั่วเนี่ยที่เรายกเว้นนี่คือปกติที่เราไม่ยกเว้นนี่มันต่วนเกินเนี่ยผิดปกติไปทำคนอื่นก็เดือดร้อนนี่ผิดปกติทำตัวเองเดือดร้อนนี่ผิดปกตินี่คือศีลครับพอเข้าใจไหมครับคือทำชาวบ้านก็เดือดร้อนเนี่ยผิดศีลแล้วตัวเองเนี่ยเดือดร้อนไม่ได้ผิดศีลเพราะมันผิดปกติไงถ้าปกติแล้วเนี่ยมันศีลมันก็จะไม่ด่างพลอยครับนะไม่ได้ความเป็นปกติไม่ได้หมายถึงว่าทำชีวิตของเราให้เป็นปกติเรื่อยๆเหมือนทุกวันอย่างนี้หรือเปล่าครับไม่ใช่ชีวิตของเราเป็นจุติวิตมันปกติแล้วแต่ทีนี้เราเอาจิตไปส่งออกข้างนอกมันผิดปกติไปนินทาเขาไปตามกระทำกับเขาไปฆ่าสัตว์เขาไปเบียดเบียนเขาอันนี้ไปทำคนอื่นเขาลำบากคือจิตมันส่งออกนอกมันเนี่ยความปกติก็คือความไม่เบียดเบียนมั้งคือเราปกติไงถ้าคนผิดปกติก็จะไปส่วนเกินอ่ะผิดปกติก็มันส่วนเกินใช่ไหมปกติมันต้องเห็นเราอยู่แต่อยู่เราอยู่เนืองๆอยู่แล้วแต่มันผิดปกติคือหมายความว่าไปทำคนอื่นก็เดือดร้อนนี่ผิดปกติเพราะไอ้นี่มันร้อนเว้ยไอ้นี่อยู่ๆก็ไปทำก็เดือดไปฆ่าแต่ไปเบียดเบียนกัดเหมือนคนอะไรอ่ะคนโหดมีความโกรธความโลภมันหลงคนวิปลาสนี่เรียกว่าคนวิปลาสผิดปกติครับนะก็เรียกว่าวิปลาสไม่ใช่คนบ้านนะโยมวิปลาสอีกอย่างนึงนะคนบ้าก็จะอยู่โรงพยาบาลแต่ไอ้วิปลาสนี่ไม่ใช่ว่าอยู่โรงพยาบาลคือวิปลาสคือคิดผิดทำผิดผิดเพี้ยนเพี้ยนจ้าครับขอพอเข้าใจไหมใช่ครับนั่นแหละศีลมันยกเว้นจากการทำชั่วทำความดีที่ปกติเข้าใจง่ายเมียเดียถ้าไปคิดถึงคนอื่นมันทุกข์นี่ทุกข์เราแล้วก็ทุกข์ไอ้เมียเราด้วยนี่แน่มันผิดปกติเพราะอะไรอ่ะเนี่ยถ้าเราไม่ผิดปกติเนี่ยเราไม่ทำเราสงบเราไม่ผิดปกติเหมือนน้ำที่มันนิ่งเนี่ยมันปกติถ้าน้ำมันก็เปื้อนผิดปกติเพราะมันต้องมีอะไรมาแปะปอมเข้ามาไม่เรือมันก็เป็นงูมีอะไรติ่งให้มันทำให้น้ำก็เปื้อนนะเนี่ยทำให้น้ำกับเพื่อนมันผิดปกติปกติน้ำมันจะนิ่งตอนนั้นที่น้ำไม่นิ่งมันอาจจะมีลมพัดเข้ามาหรือมีเรือเข้ามาหรือมีตัดติ่มน้อยน้ำก็มาทำให้น้ำกับเพื่อนขึ้นมานะนั่นแหละผิดปกติใช่ไหมแต่น้ำนิ่งมันไม่ผิดปกติหรอกมันของธรรมดานะแล้วศีลได้มี3 ทางใช่ไหมครับคือทางกายวาจาใจใช่ไหมครับใช่คือใจเป็นใหญ่วาจาก็กายนี่เป็นที่ฆ่าของใจใจร้อนมันก็สั่งให้ทำตามที่ผิดปกติใจเย็นมีสติมีปัญญามันก็ปกติพอก่อนจะทำมี
มีตัวสัมปชัญญะสติมีความระลึกก่อนทำมีสัมปชัญญะความรู้ตัวก่อนทำมันทำไปแล้วผลออกมาในอนาคตมันจะเป็นยังไงเนี่ยคือตัวปัญญาครับก็เรียกว่ามาสร้างสติสร้างปัญญามีโยนิโสมัธิการพิจารณาอย่างแยบคายก่อนครับมีอะไรถามอีกไหมไม่มีแล้วครับครับขอบคุณหลวงพ่อมากครับจ้าทีนี้เราจะรักษาสติยังไงคือสติสิสัมปชัญญะสิก่อนเรายังฝึกสติแล้วสัมปชัญญะไว้ไงมีความรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อมีสติแล้วมีสัมปชัญญะแล้วนี่ไม่ไปเดินทางไม่ผิดเดินทางถูกไปสวรรค์แน่นอนนรกไม่ไปสัตว์เดรัจฉานไม่ไปเปรตอสุรกายไม่ไปเพราะอะไรเราปกติไงผิดปกติคือหลงไงเดินหลงทางผิดปกติไปสวรรค์ไปนรกไปอะไรก็ไม่รู้เรื่องก็พาไปกูก็ไปแต่ขาดปัญญาพิจารณาการไปนะคือขาดปัญญานะไหมเราจะไปที่สุคติหรือไปนั่นได้ใช่ไหมติงก็ยังว่าตีเราสุคติยันตีนะก็พูดไว้ชัดแจ้งที่ถึงความสุขไปนี่คุณยังมีความสุขคือหมายความไม่คุณไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านเขายุ่งแต่เรื่องตัวเองน่าเรียกเป็นสุขพอดีมีโยมฝากคำถามโยมธนพลจากนนทบุรีถามว่าสมาธิขั้นที่หนึ่งคืออะไรสมาธิมันไม่มีขั้นหรอกโยมสมาธิขั้นที่หนึ่งหมายว่าปฐมฌานเนี่ยทำฌานให้มันเกิดนะนี่เป็นขั้นที่หนึ่งเดี๋ยวก็เรียกเราว่าขั้นที่หนึ่งปฐมฌานตตุฌานคือฌานสี่มีฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ทีนี้เราจะได้ไอ้สมาธินะขั้นที่หนึ่งหรือปฐมฌานได้มันก็ต้องผ่านสุขผ่านปีติแต่นี้คุณจะผ่านสุขผ่านปีติตรงนี้ได้คุณก็ต้องมีวิตกวิจารวิตกวิจารอยู่ในอยู่ที่การภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทในนี้เขาเรียกว่าวิตกวิจารวิตกวิจารยังไงหายใจเข้าพุทหรือว่ากลมหายใจเข้าเนี่ยพูดเนี่ยหายใจยาวหายใจเบาอันนี้เขาเรียกว่าวิจารณ์นะลมออกโทเนี่ยเมื่อลมออกโทหรือว่าลมหายใจออกเข้าไปเนี่ยบางออกไปแรงออกไปยาวออกไปสั้นนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าวิจารณ์ทำวิตกวิจารณ์อยู่ตรงนี้ทำไมเราต้องทำวิตกวิจารณ์เพื่อไม่ให้จิตเราส่งออกไปข้างนอกให้จิตมารวมอยู่ที่ลมเข้าแล้วลมออกให้เป็นหนึ่งเดียวที่ลมเข้าแล้วมีหนึ่งเดียวที่ลมออกอันนี้เมื่อเป็นหนึ่งเดียวลมเข้าลมออกอันนี้มันก็จะเกิดกายเบาใจเบาก็เรียกว่าปีติถ้าเรามีวิตกวิจารอย่างเงี้ยเมื่อเราทำไปวิตกวิจารมันก็หายไปมันก็จะมีตัวรู้กายเบาใจเบาตัวยาวตัวต้านเกิดปีตินะกายลอยเนี่ยมันเกิดอาการของปีติตรงนั้นเนี่ยนะพอจิตมันสงบเมื่อเกิดปิติเกิดสุขเกิดเอกคตามันก็มีปฐมฌานเข้ามาถึงแล้วนั่นการปฏิบัติธรรมก็ต้องตามไปขั้นตอนก็เริ่มต้นนะเริ่มต้นจากการปฏิบัติสมาธิคุณจะภาวนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ให้จิตคนจะเป็นหนึ่งเดียวในการภาวนานะอยู่ที่กายลมเข้าพูดลมออกโทลมเข้ายาวลมเข้าสั้นก็ได้นะหรือลมเข้าพองลมออกยุบนี่ก็ได้ยุบหนอพองหนอเนี่ยได้หมดอ่ะหรือเราภาวนาถึงสุภิเจ้าสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็ได้แล้วแต่ให้จิตมันอยู่ตั้งมั่นอยู่ที่สัมมาอรหังรู้ว่ากำลังบริกรรมสัมมาอรหังก็ได้ในพุทธานุสติอยู่ในพุทธานุสตินั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ทำไปอยู่อันนี้คือขั้นต้นนะเราทำไปมันก็ละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆๆๆนะมันก็จะรู้เองแล้วก็ใจเองนะในการปฏิบัตินะเวลาหมดเวลาหมดเนาะวันนี้ก็หมดเวลาก็วันพรุ่งนี้มีวันเศร้าก็มีอาจารย์หลวงพ่ออุดมปริปุณโญเวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาก็เชิญชวนญาติโยมโทรมาเข้าในรายการธรรมะสว่างใจได้มีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งวันนี้หมดเวลาก็ขอลาญาติโยมก็ขอให้อาจารย์พรจรัญทุกิโตให้พรญาติโยมก่อนลาครับขอให้ท่านมีความเจริญมีความก้าวหน้าในการประพฤติในการปฏิบัติเจริญสติ
นะเจริญกรรมฐานให้มีความมากขึ้นและให้ท่านมีความสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญเทอญ